ู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับก็เรียกว่ามีประเด็นให้เราต้องพูดคุยกันทุกวันนะฮะบางเรื่องก็อยู่ในกระแสบางเรื่องก็อาจจะไม่ได้อยู่ในกระแสอยู่นอกกระแสนะครับแต่สุดท้ายแล้วแต่ละเรื่องเนี่ยนะฮะในการพูดคุยกันเนี่ยก็เป็นวิทยานในการรับฟังรับชมคุณผู้ชมด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับเวทีของเราเนี่ยก็ต้องบอกนะว่าไม่ใช่ศาลนะครับเราไม่สามารถไปตัดสินว่าใครผิดใครถูกได้อยู่ในดุลยพินิจของคุณผู้ชมทุกๆท่านที่จะดูแล้วก็เก็บเอาไว้ในใจต้องเตือนด้วยนะครับผมพยายามจะเตือนในทุกๆครั้งนะครับในการพิมพ์โพสต์นะฮะหรือว่าไปคอมเมนต์ต่างๆนานาระวังให้ดีนะครับเรื่องราวของหมิ่นประมาทนะครับกับวิพากษ์วิจารณ์มันต่างกันนะฮะอันนี้คือขอให้ระวังด้วยในการจะโพสต์อะไรลงไปบางอย่างนะคุณผู้ชมครับเอาวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของคลินิกแห่งหนึ่งนะครับโดยคุณโบเป็นเจ้าของคลินิกเป็นผู้เสียหายครับเธอบอกว่าเธอเองเนี่ยนะฮะเปิดคลินิกมา3ปีปีแรกๆนะฮะเธอทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่มีคนเปิดเรื่องนี้เธอไปแล้วแล้วเธอก็ชดใช้ความผิดไปแล้วหลังจากนั้นเธอเองก็มาทำคลินิกอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่กลับมาถูกเพจนึงครับซึ่งตอนแรกเขาใช้คำว่าเพจดังนะฮะเรียกตบทรัพย์ 300,000 บาทคือเรื่องนี้ทางฝั่งเพจดังไม่ใช่ใครที่ไหนฮะนิกกี้ขยี้ข่าวมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเกิดขึ้นเลยครับว่าโอ้โหเพจดังนี่ใช้เพจในการตบทรัพย์คนที่คุณเองขยี้เหรอแล้วแบบนี้มันมีผู้เสียหายอีกกี่คนล่ะมันไม่คงจะไม่มีคนเดียวแน่ๆมันต้องมีอีกแน่ๆแล้วก็จริงฮะพอหลังจากที่ทางคุณโบเองออกมาร้องขอความเป็นธรรมกับทางฝั่งของเป็นหนึ่งนะฮะกับกลายเป็นว่าตอนนี้มีผู้เสียหายรายอื่นก็บอกเข้ามาแล้วบอกว่าโดนนิกกี้ขยี้ข่าวเนี่ยตบทรัพย์เหมือนกันมันอะไรครับวันนี้ครับเราพูดคุย2ฝั่งเลยนะฮะฝั่งหนึ่งครับคุณโบเจ้าของคลินิกผู้เสียหายมีคุณอ้อจริดามูลนิธิเป็นหนึ่งวันนี้มานั่งกับเราด้วยนะฮะเพราะว่าคุณโบไปร้องกับทางเป็นหนึ่งแล้วก็พาไปแจ้งความที่กองปราบเรียบร้อยมีทนายแก้วนะครับดร.มนชัยจงไกรรัตนกุลนะฮะวันนี้มาเป็นทนายคนกลางนะครับมาเป็นทนายคนกลางนะฮะอีกฝั่งหนึ่งครับแน่นอนครับคุณนิกกี้ขยี้ข่าวหรือนิกกี้นะฮะวันนี้มานั่งกับเรานะครับแล้วก็ทนายเจมส์นิติธรแก้วโตครับวันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของทางฝั่งของคุณนิกกี้นะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดี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 ครับแม่ผมเกริ่นมาซะยาวเลยครับนะเจมส์สบายดีนะครับสบายดีครับพี่โอเคก็วันนี้คือเราไม่ได้มาดีเบตเรื่องข้อกฎหมายเรามาแชร์กันครับมาแชร์กันครับเรียกว่ามาแชร์กันนะว่า1 2 3 4มันเป็นอย่างไรนะครับผมขออนุญาตฟังทางของผู้เสียหายก่อนนะของคุณเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะได้ค่ะทางนี้ก่อนค่ะทางคุณโบเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณโบลองเล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังหน่อยก็เกิดเห็นการโพสต์การแชร์ข้อความค่ะในทำนองเข้าข่ายเหมือนประมาณว่าอักษรย่อมั่งอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะเราก็เกิดความไม่สบายใจเดี๋ยวก่อนนะผมถามงี้ก่อนคุณโบคุณโบเองเนี่ยเปิดคลินิกใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ที่ไหนอยู่ในตัวเมืองนครราชสีมาค่ะเปิดมานานหรือยังเปิดที่เก่าใช่ไหมคะที่เก่าหรือที่ใหม่เอาที่ใหม่เลยที่ใหม่ค่ะประมาณ1ปีค่ะ1ปีนะฮะที่ใหม่แล้วที่เก่าล่ะครับ3ปีค่ะ3ปีคุณเองเคยมีประเด็นมาก่อนใช่ไหมใช่ค่ะมีประเด็นตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อน่าจะประมาณ61ค่ะปี61นะครับเกิดอะไรขึ้นครับปี61ก็ประมาณว่าด้วยเรื่องใบต่ออนุญาตค่ะที่เราไปต่อช้าต่อขาดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกิดการชดใช้การเสียค่าปรุงค่าปรับอย่างเงี้ยค่ะต่อช้าต่อขาดหมายความว่าเป็นอะไรให้ต่อช้าต่อขาดเนี่ยหมายถึงว่าถึงกำหนดจ่ายแต่เราเกิดการไปต่อล่าช้าต่ออะไรฮะต่อใบอนุญาตต่อใบอนุญาตนะครับต่อใบอนุญาตแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อครับก็เกิดการเหมือนเขาจะเรียกยังไงอ่ะแม่พี่เหมือนว่าเราก็ยอมชดใช้อย่างเงี้ยค่ะจ่ายค่าปรับคุณถูกร้องใช่ถูกไหมถูกดำเนินคดีใช่ค่ะโอเคถูกคุณถูกดำเนินคดีในปี61เพราะว่าเรื่องของใบอนุญาตเนี่ยขาดใช่ค่ะถูกไหมผมพูดถูกนะใช่ค่ะแล้วเห็นบอกมีเรื่องของหมอกระเป๋าด้วยค่ะถูกไหมคุณเคยใช้หมอกระเป๋ามาฉีดในคลินิกของคุณถูกไหมฮะใช่ค่ะในปีไหนครับน่าจะโดนประมาณ61ค่ะ61เหมือนกันค่ะก็คือ1ใบอนุญาตขาด2เคยใช้หมอกระเป๋ามาฉีดแล้วคนเขาเปิดคุณตอนนั้นถูกไหมใช่ค่ะพอคนเปิดคุณเขาถ่ายลงถ่ายรูปออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยตำรวจลงเลยถูกค่ะแล้วคุณก็โดนคดีนั้นไปใช่ค่ะเรื่องนั้นจบไปถูกไหมถูกค่ะแล้วหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคุณเองมาเปิดคลินิกใหม่ใช่ค่ะและคลินิกครั้งใหม่นี่คือมันดีไหมดีค่ะมีใบอนุญาตทุกอย่างยาก็เช็คได้ทุกอย่างเช็คได้ค่ะอืมอ้าวแล้วมันทำไมอยู่ดีทุกอย่างมันก็ถูกต้องแล้วทำไมคุณถึงไปถูกเพจที่ชื่อว่านิกกี้ขยี้ข่าวเขาเปิดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะอะไรหนูกลัวว่าไม่รู้ว่าสิ่งที่พี่เขามีคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมใช่เขาชี้เป้ามาที่เราเหรอ
ไม่เชิงชี้เป้าค่ะประเด็นว่าพี่หนูไม่ได้รู้เจตนาพี่ตั้งแต่แรกว่าคืออะไรอาจจะไม่ใช่หนูหรือจากอะไรหนูไม่ได้ว่าพี่เขานะแต่มีด้วยความที่เป็นมีคนไปชี้เป้าค่ะมีพนักงานเก่าอย่างเงี้ยค่ะที่ออกไปโดยที่แข็งใจไปชี้เป้าจนแบบเกิดเป็นประเด็นสังคมขึ้นมาไปชี้เป้าให้ไปชี้เป้าให้ทางนิกกี้เหรอไปชี้เป้าใต้คอมเมนต์ค่ะให้สังคมพุ่งมาที่หนูอ๋อใช่ว่าตรงนี้ okay. ไหมตรงนี้ไหมมันก็เกิดความเอ๊ะแล้วใช่แล้วก็จริงๆพี่นิกกี้อาจจะไม่ได้หมายถึงหนูก็ได้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือไม่ได้คิดว่าหมายถึงเราแต่ว่าเราเนี่ยไปลงเอาไว้มีคนที่ทำงานกับเราไปลงเอาไว้ใช่ค่ะถูกไหมฮะถูกค่ะแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อเราก็เลยแบบอุ้ยมันคนก็ไปเยอะแล้วค่ะเราก็เลยติดต่อกับทางพี่นิกกี้ไปว่าพี่นิกกี้หนูขอคุยนะหนูขออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูมาอาจจะไม่ใช่หนูนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็เกิดการขอความช่วยเหลือกันเกิดขึ้นค่ะใช่เดี๋ยวนะใจเย็นนี่คุณตื่นเต้นใช่ไหมนิดนึงค่ะคุณเล่าคุณจะดูสับตนนิดนึงตื่นเต้นไหมมากค่ะใจเย็นใจเย็นนะครับเดี๋ยวค่อยๆพูดนะไหวไหมไหวค่ะใจเย็นนะเดี๋ยวผมพยายามจะอธิบายในสิ่งที่คุณพูดถ้าใช่ก็ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะคือคุณกำลังจะบอกพวกเราว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณเคยเปิดคลินิกเอามาแล้วเมื่อ3ปีก่อนแล้วครั้งนั้นนะคุณทำผิดกฎหมายจริงๆมีหลายคนรู้มีคนถ่ายภาพเอาไว้ว่าคุณเอาหมอกระเป๋ามาฉีดยาในคลินิกใบอนุญาตขาดไม่ได้ต่อตำรวจลงคุณเลยต้องปิดคลินิกนั้นไปหลังจากนั้น1ปีที่ผ่านมาคุณมาเปิดคลินิกแห่งใหม่คุณขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องหมดแต่ปรากฏว่าวันดีคืนดีมีเพจดังเพจนึงได้มีการโพสต์ข้อความของคลินิกเรื่องของหมอกระเป๋าเรื่องของต่างๆนานาถูกมั้ยซึ่งตอนนั้นคนไม่ได้มาชี้เป้าคุณหรอกใช่ทุกอย่างนิกกี้ก็ไม่ได้ชี้เป้าคุณแต่อยู่ดีๆปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งไปคอมเมนต์ข้างใต้นะฮะไปคำแหน่คันนี้นะถูกไหมใช่ค่ะภาพถ่ายหมอปลอมมันชัดเจนเมื่อไหร่ลงเมื่อไหร่สะเทือนทั้งโคราชช่วยกันนะประกันตัวแอดมินด้วยทุกคนได้แต่ร้องอหอที่ไม่ใช่โอโหอันนี้นะแต่อันนี้พอนิกกี้เขาลงเสร็จปุ๊บคุณก็ต้องกังวลใจแล้วเพราะเฮ้ยไอ้ภาพผ่าหมอปลอมนั้นมันคืออาจจะเป็นชั้นก็ได้ถูกไหมปรากฏมันมีคนเนี่ยไปคอมเมนต์ข้างใต้เพจเนี้ยตั้งใต้ข้างใต้โพสต์เนี้ยบอกว่าชี้เป้ามาที่คลินิกคุณเลยเพราะมันคือสิ่งที่คุณเคยทำจริงๆในอดีตถูกไหมใช่ค่ะคุณก็เลยกลัวแล้วหลังจากนั้นคุณก็เลยติดต่อไปหานิกกี้ถึงแม้ว่าวันนี้คุณไม่ได้ทำนะพยายามจะอธิบายฟังว่าพี่อันนั้นมันคือเรื่องในอดีตแล้วนิกกี้เขาคุยด้วยไหมมีคุยค่ะคุยกันเกิดขึ้นแล้วหนูก็เหมือนเกิดการขอความช่วยเหลือค่ะค่ะจนเกิดขอความช่วยเหลือในยอดเงิน 300,000 บาทขึ้นมาแต่หนูก็กลัวใครขอความช่วยเหลือ 300,000 บาททางพี่นิกกี้ค่ะเขาขอยังไงขอยืมให้เฉยค่ะขอความช่วยเหลือค่ะจนหนูก็พูดตรงๆคือตอนนั้นหนูกลัวหนูพยายามหามากโทรหาที่บ้านโทรหาทุกคนหมดเลยค่ะเดี๋ยวนะคุณโทรไปหานิกกี้เนี่ยคุณพูดอะไรกับเขาก็หมายก็ถามตรงๆค่ะพี่คะที่พี่ลงอ่ะหมายถึงหนูไหมหรืออะไรไหมหนูก็อยากชี้แจงอยากจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาก็บอกว่าก็ไม่ได้หมายถึงหนูค่ะแต่ก็แบบช่วยพี่หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยอะไรช่วยในเรื่องเงินนะคะเขาบอกว่ายังไงก็บอกว่าพี่เดือดร้อนพี่มีธุระต้องใช้ค่ะก็เลยขอยืมเงินค่ะเท่าไหร่300,000ค่ะ300,000บาทค่ะแล้วคุณตอบเขาว่าตอนนั้นหนูบอกไม่มีค่ะหนูบอกไม่มีแต่หนูก็ไม่ได้ปฏิเสธที่จะช่วยแต่หนูจะหาให้นะหนูขอปรึกษาที่บ้านขอปรึกษาแม่แต่หนูมีแค่ก้อนเดียวค่ะหนูมีแค่เงินที่ออมไว้ให้ลูกเฉยๆอะค่ะหนูมีแค่จำนวนนึงคุณอัดคลิปทั้งหมดไว้ด้วยใช่ไหมมีบางส่วนอยู่ค่ะมีค่ะอ่ะเดี๋ยวลองเปิดดูสิขออนุญาตนะฮะคุณนิกกี้ได้ค่ะได้ขออนุญาตนะครับอ่ะลองเปิดดูนะหนูไม่เคยไปยุ่งวุ่นวายไม่เคยอะไรใครเดี๋ยวหนูขอจัดการเอาข้าวให้ลูกกินเดี๋ยวหนูโทรหาคนแก่ที่บ้านว่าก่อนว่าถึงไหนกันล่ะเขาจะโอนให้เหรอคะก็เขาก็อยากช่วยหนูอ่ะเขาไม่ได้อยากช่วยหนูหรอกหนูแกกลัวสงสารหลานถ้าสมมติว่าพี่ช่วยอ่ะเอากล่องที่มีวิธีช่วยทำให้กลับมายืนได้อ่ะแต่ว่าวิธีของพี่มันก็ค่อนข้างจะโปร่งใสที่ต้องบอกเลยนะพี่นั่งดูก่อนครบทุกอย่างเสร็จปุ๊บเราไลฟ์สดเลยว่าทุกอย่างพี่ตรวจสอบเข้าใจปะซึ่งมันแบบมันหมายถึงชื่อเสียงต้องเวฟการันตีนะเหมือนที่เชียงใหม่แล้วนั้นที่ไปทำเหมือนชื่อเสียงเวฟการันตีเขาทุกวันนี้ที่เนี่ยเขาขยายได้ 3-4 สาขาแล้วอ่ะปกติที่ไม่เอียงข้างใครอยู่แล้วแต่ที่ต้องมั่นใจมากอะค่ะจะทำให้อะไรเงี้ยถ้า
ทำอะไรคะทำอะไรเป็นมาร์เก็ตติ้งของหลายๆที่ค่ะแต่ตอนนี้ต้องมากวาดยาเถื่อนหมอเถื่อนหมอกระเป๋าเพราะว่ามันเถอะมากคือที่ได้รับคำสั่งมาจากผู้ใหญ่ค่ะให้มากวาดหมอเถื่อนหมอกระเป๋าเลยกับมาเล่นหนักๆค่ะหนูอยากมีชีวิตอยู่กับลูกนานๆคนที่บ้านเข้ามาถึงอีกกี่โมงคะหนูต้องโทรไปค่ะพี่ขอเวลาเนี่ยเพราะว่าจะได้บอกกันหน่วยเพราะว่ายื้อเขามาสักสองชั่วโมงแล้วเนี่ยเขาด่าแบบยับเลยหนูก็อยากอุ้ยพี่เลยนะถ้ามีอ่ะแล้วหมายถึงว่าถ้ากรุงเทพนี่คือยังไงอ่ะพี่เดี๋ยวค่อยคุยค่ะเคลียร์ตรงนี้ให้จบก่อนคือช่วยได้หมดทุกอย่างแหละได้ช่วยใครอ่ะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวดูขอโทรหาแม่ก่อนน้องพี่อ่ะโอเคนี่คือที่สิ่งที่คุณอัดเอาไว้ถูกไหมฮะใช่ค่ะอ่ะแล้วมันก็ยังมีเป็นไลน์ที่มีการพูดคุยด้วยถูกไหมค่ะลองดูไลน์นะครับเนี่ยฮะนี่นะครับขอยืม 300,000 นะคะหนูติดสายคนเฒ่าที่บ้านสักครู่นะคะรอนานแล้วเนี่ยนะครับนุ่นว่าไม่รับรถที่ไม่ใช่ชื่อตัวเองค่ะนี่นะฮะคืออันนี้คุยกับนุ่นถูกไหมอันนี้คุยกับคนชื่อโบใช่ไหมใช่คุยกับหนูอ๋อแต่หนูพูดถึงนุ่นนะหนูมีเท่านี้จริงๆค่ะร้องไห้มันไม่พอกำลังให้คนเฒ่าโอนมาก่อนตอนนี้อันนี้คือนิกกี้ตอบมานะมีอีกไหมฮะนี่นะครับแล้วอีก1ชั่วโมงโอนมาเพิ่มเนี่ยคืออันนี้คือนิกกี้ส่งหาคุณนะใช่ค่ะหลังจากนั้นเขาส่งเป็นรูปหมีมาทวงจิ้มนิ้วพยายามอยู่ค่ะอีกกันนาทีคะแล้วก็ส่งมาเป็นงงๆไม่ยอมตอบเขานี่นะหลายชั่วโมงแล้วอ่ะโทรมากี้ไม่ยืมแล้วนะเพื่อนให้มาแล้วให้มาครบแล้วอ่ะโอเคถูกไหมถูกค่ะอ่ะโอเคอันเนี้ยมันคือสิ่งที่คุณกำลังบอกว่าเขามาตบทรัพย์คุณถูกไหมหนูก็นาทีนั้นหนูก็เข้าใจอย่างนั้นได้ใช่หนูก็เครียดอ่ะเครียดเลยหนูพยายามมากพยายามอยากช่วยพี่เขาด้วยกลัวด้วยกลัวทุกอย่างเขาขอยืม 300,000 แลกกับอะไรแลกกับอะไรแลกกับตอนนั้นนะก็คือเหมือนว่าพี่มีรูปนะพี่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยยังไม่ได้เห็นว่ารูปที่เขามีคือเข้าใจแต่คือแลกกับอะไรที่เขาบอกมันคือเขาแลกกับอะไรครับเขาต้องการอะไร 300,000 แล้วเขาจะไม่ทำอะไรเขาพูดในลักษณะยืมค่ะยืมแล้ววันจันทร์จะคืนใช่ยืมอ่ะคุณน้อเขาเล่าให้คุณฟังไงอันนี้เขาอาจจะตื่นเต้นก็จากที่ออรับข้อมูลมาก็คือเริ่มแรกเลยที่มีข้อมูลว่าเพจมีรูปภาพเก่าๆเมื่อ3ปีที่แล้วซึ่งเป็นพนักงานชายที่ถูกทางคลินิกเนี่ยให้ออกซึ่งเขาก็อาจจะเกิดการไม่พอใจก็เลยนำข้อมูลที่มีเนี่ยไปส่งให้คุณนิกกี้หรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็มีคลิปเสียงเขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนส่งให้เพจเองด้วยความที่เขาอาจจะโกรธแค้นส่วนตัวมีใช่ไหมมีค่ะมีเสียงใช่ไหมเรามีไหมเอาไม่ได้ส่งให้เดี๋ยวขอได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวส่งให้หน่อยนะยังไงต่อครับได้แล้วก็มีข้อความที่เขายอมรับว่าเขาไม่ควรส่งให้ทางส่งให้คุณนิกกี้นะได้ไงต่อก็ในส่วนที่ว่าเขาจะรีถ่ายไหมอันนี้อ้อไม่ทราบว่าเรื่องรีถ่ายยังไงแต่ว่ามันมีการเหมือนเขาบังคับขืนใจอ่ะทางนี้ก็รู้สึกกลัวแล้วก็ไม่สบายใจก็เลยติดต่อไปทางพี่สาวเขาติดต่อมาทางอ้ออ้อก็เลยดูรายละเอียดแล้วก็ดูคลิปเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงพอเรารับเรื่องมาปุ๊บน้องเขาก็โทรขึ้นก็ร้องไห้ค่ะก็กลัวแล้วว่าใจเย็นๆค่อยๆคิดค่อยๆทำแล้วก็ได้ข้อมูลมาเบื้องต้นก็คือทั้งคลิปเสียงทั้งข้อความซึ่งคุณนิกกี้พยายามที่จะยืมเงินมีคลิปที่บอกว่าให้เอาที่ดินไปจำนองได้ไหมเอารถไปเข้าไฟแนนซ์ได้ไหมที่เพื่อจะได้เงิน 300,000 ตัวนี้ค่ะซึ่งน้องเองอ่ะเราถามว่าแล้วเราทำอะไรผิดหรือเปล่าคือต่อให้น้องทำอะไรผิดครับหรือไม่ผิดคุณนิกกี้เป็นใครหน่วยงานอะไรตั้งเขาขึ้นมาที่จะมาตรวจสอบหรือเปิดโปงใครถ้าเขาทำผิดไม่ไปแจ้งหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องจัดการล่ะคะไม่ใช่บอกว่าจะไม่ให้เดี๋ยวเปิดโปงเดี๋ยวมีข้อความขึ้นโพสต์ว่าเหมือนขู่อ่ะประมาณขู่แหละค่ะถ้าใครดูใครก็ดูออกว่าเหมือนขู่ว่าเอ๊ะคีนี้นี่คีนี้ซึ่งเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเขาซึ่งมันเป็นภาพ3ปีที่แล้วแต่คนทำธุรกิจเนี้ยมันไม่มีใครอยากให้รื้อฟื้นอดีตขึ้นมาหรอกค่ะพี่หนุ่มเพราะมันเสียหายต่อธุรกิจเขาคือพูดง่ายๆคือเป็นการเอาภาพ3ปีก่อนที่เคยกระทำความผิดแล้วมันจบเรื่องไปแล้วเนี่ยเอามาแบ็กเมลเขาไม่แน่ใจว่าเรียกว่าแบ็กเมลหรือเปล่านะคะแต่ว่ามันมีการมันมีรูปพวกนี้จริงๆซึ่งก็มีคนส่งมาให้เราว่าเขาส่งไปหานะว่าในสิ่งเนี้ยที่เขาจะเอามายันวันนี้ซึ่งอ้อก็บอกว่ามันเป็นรูปเดิมนี่อ้อก็ถามว่าเป็นรูป3ปีที่แล้วใช่มั้ยแล้วอ้อคุยกับน้องผู้ชายที่เป็นพนักงานเดิมเขาบอกว่าเขามีปัญหากับแค่พี่โบนะแต่ว่าเขาเคลียร์แล้วแต่ณวันนี้ผมจะไม่ยุ่งเพราะผมไม่คิดว่าเรื่องจะบานปลายขนาดนี้แล้วก็ผมก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนส่งข้อมูลให้ทางเพจจริงๆอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
ฟังทางฝั่งคุณนิกกี้บ้างนะครับว่า1 2 3 4มันเป็นอย่างไรนะครับเพราะล่าสุดขออภัยนะฮะมันไม่ใช่แค่ตอนนี้เรื่องของคุณโบอย่างเดียวละมันมีไปถึงขั้นที่ว่าคุณเองเคยไปตบทรัพย์กับทางเลอลักคุณเคยได้ยินใช่ไหมเดี๋ยวเอาหลักฐานกลางค่ะเดี๋ยวคุณเคยได้ยินใช่ไหมอันนี้คุณเคยได้ยินมาได้ยินจากเขาเมื่อวานนะคะว่าที่เขาโพสต์อะประมาณนี้ว่าตบทรัพย์เลอลักว่าตบทรัพย์เลอลักนะใช่เขาโพสต์เมื่อวานนะอ่ะโอเคก็เลยแบบเอาหลักฐานมายันนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาคุยกันอีกทีนึงนะครับหนึ่งสองสี่เดี๋ยวคุณต้องเคลียร์เรื่องนี้ก่อนเพราะมันยังมีอีกหลากหลายคุณนิกกี้วันนี้ต้องคุยกันสักนิดนึงใช่ค่ะพักสักครู่เดี๋ยวนายเจมส์นั่นด้วยนะได้ครับถอนหายใจไหมไม่ถอนนะไม่ถอนนะแก้วถอนหายใจไหมไม่ครับพี่แต่พี่ถอนเอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับทางนี้ก็ยืนยันมาชัดเจนนะฮะบอกว่าโดนขอเงินขอยืมเงิน 300,000 นะเดี๋ยวฟังทางนี้บ้างนะว่าเขาจะจริงในมุมนี้เป็นอ่ะโอเคคุณนิกกี้เชิญครับคืออย่างนี้ค่ะวันนั้นนะคะเดี๋ยวก่อนนะคุณเป็นเจ้าของนิกกี้ขยี้ข่าวใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วคุณเป็นคนตอบเองเป็นตัวคุณเองเลยนะบางทีก็น้องแอดมินบางทีก็กี้ค่ะโอเคเชิญครับวันนั้นนะคะเราโพสต์เสร็จเราก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วเสร็จอยู่ๆปุ๊บเขาทักมาแล้วก็โทรมาเราก็เลยบอกว่าเป็นใครอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามาจากโบเอ้ยมาจากนุ่นทีเนี้ยก็เลยบอกเฮ้ยพี่กำลังทำธุระอยู่พี่ไม่สะดวกคุยนะนุ่นอะไรเงี้ยเสร็จนุ่นบอกว่ามีธุระอะไรพี่เฮ้ยพี่แบบอยู่สถานีตำรวจอะไรเงี้ยค่ะก็บอกว่าพี่ทำธุระสำคัญของพี่อยู่เพราะว่าวันนั้นกี้ต้องใช้เงินประมาณ7 หลักอะค่ะแล้วก็แบบพี่เจมทราบดีเพราะว่าพี่เจมเป็นหนึ่งในนั้นที่กี้โทรคุยเหมือนกันวันนั้นเสร็จปุ๊บก็บอกว่าจะให้พี่ยืมเงินเปล่าจะให้พี่ช่วยอะไรประมาณนี้แต่วันจันทร์พี่คืนนะเพราะว่าพี่โอนที่หลักฐานการโอนที่ของกี้ที่แบบมีการมาจำโอนที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆวันนี้กี้ต้องอยู่โอนที่ที่ศรีสะเกษแต่พอดีมันเกิดประเด็นก็เลยขับรถมาประมาณนี้ค่ะโอเคอันนี้คือที่คุณจะพยายามชี้แจงงั้นผมถามคุณอย่างนี้คุณทำเพจอีกี้ขยี้ข่าวขึ้นมาทำไมนิกกี้นิกกี้ไม่อีกี้อีกี้นั่นอีกคนนึงโทษทีอีกี้ขอโทษนะอีกี้ไม่อีกี้นิกกี้อย่างนี้ค่ะเราอะทำเพจมาคือกี้อะชอบเรื่องสัญญกรรมชอบการทำข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยทำแล้วก็บอกเล่าแล้วก็แชร์ประสบการณ์ต่างๆแล้วก็เวลาที่ลูกเพจแบบเดือดร้อนอะไรเงี้ยเราก็แนะนำช่วยเหลือบางทีก็มีการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแนะนำกฎหมายมีทนาย1 บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีไปขอให้แบบช่วยทำคดีฟรีก็มีซึ่งแบบใช่พี่เจมรับปีนึงหลายคดีเหมือนกันประมาณนี้ค่ะแล้วก็เวลาที่เขาพังอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบช่วยหาเคสช่วยหาที่รักษาประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ใช่ใช่ค่ะคือเคยทำมากี่เคสแล้วที่หลายร้อยเคสค่ะหลายร้อยเคสใช่ค่ะนะฮะแล้วอย่างกรณีเนี้ยทำไมอยู่ดีถึงได้มีการไปโพสต์แล้วก็จะเปิดเขาเคสเนี้ยจริงๆไม่ได้เปิดของเขานะคะเปิดทั่วๆเลยคือหมอกระเป๋าอะค่ะเยอะมากในโคราชใช่ค่ะลองเปิดสิลองขึ้นเพจอีกทีสิยังไงต่อใช่ค่ะหมอกระเป๋าอ่ะเยอะมากที่โคราชซึ่งทุกคนอ่ะก็แจ้งข่าวแต่อันเนี้ยมันเขียนว่าภาพถ่ายหมอปลอมมันชัดเจนลงเมื่อไหร่สะเทือนทั้งโคราชพี่จะดูไหมคะกี้ชี้แจงไปแล้วนะคะภาพนี้โอเคเนี่ยค่ะแป๊บนึงนะคะคือคุณกำลังจะบอกว่าทางฝั่งของโบเขาร้อนตัวเองถูกต้องค่ะถูกไหมถูกคนที่เขาร้อนตัวถูกค่ะเพราะว่าแต่ทางนี้เขาบอกเขามีหลักฐานเหมือนกันว่าทางคนที่เอาภาพของทางคลินิกคุณโบอันเก่าเนี่ยส่งไปคุณเนี่ยมันมีใช่ค่ะแต่ว่าพี่คะพี่เห็นนะคะว่าแต่ละวันอ่ะมีคนส่งภาพหมอปลอมมาเยอะมากแล้วก็หมอปลอมชัดเจนเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะเนี่ยค่ะพวกนั่งฉีดกันอย่างเงี้ยค่ะไหนเปิดซิคุณเปิดมาดูซิเนี่ยค่ะไหนอันนี้เปิดมาใช่อย่างนี้ใช่ส่งมาอย่างนี้ใช่ค่ะแต่ละวันวันเวลาเมื่อไหร่ครับพี่หนุ่มครับเนี่ยค่ะไล่กันเลยค่ะก็คืออันนี้วันที่5หมดเลยค่ะอันนี้เมื่อไหร่นี่อะไรดูสิไหนนี่1วันอันนี้มันเพิ่งส่งมาไม่ค่ะเมื่อกี้เนี่ยคือมันคือมันเด้งๆขึ้นแล้วแต่เขาจะมีคนเด้งขึ้นมาตลอดอันเนี้ยใช่ค่ะแล้วก็จะมีแบบมาพูดเนี่ยนะใช่โอเคคุณไม่เป็นไรคุณกำลังจะเฉพาะประเด็นนี้คุณกำลังจะชี้แจงให้ฟังว่าใช่คือมันมีหลายเคสมากเสร็จปุ๊บ
มันมีประเด็นที่เขาบอกว่าเขาอ่ะเลิกทำอย่างนั้นแล้วแต่จริงๆมันมีแชทกลุ่มไลน์หมอประมาณ 2,000 กว่าคนที่เขาอ่ะโต้เถียงกันกับ HR ของเขาเกี่ยวกับเรื่องยาปลอมทีนี้แซดก็ในกลุ่มหมอค่ะเขาก็เลยแบบมีอันนี้เดี๋ยวให้พี่หนุ่มดูนะคะคือต้องให้คุณผู้ชมก็ดูด้วยเพราะให้ผมดูคนเดียวไม่ได้ไงได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คุณผู้ชมก็ต้องได้เห็นด้วยไงได้ค่ะทีนี้คือมันมีการแบบสอบถามกันในกลุ่มหมอประมาณวันที่5ค่ะโอเคอันนี้คุณจะบอกว่าอะไรไลน์กลุ่มนี้จะบอกว่าอะไรครับจะบอกไลน์กลุ่มเนี้ยเป็นการคุยเกี่ยวกับสอบถาม HR ของคลินิกว่าทำไมยาเนี้ยผ่านอย.ซื้อยาที่ไหนประมาณเนี้ยเขาก็ไม่สามารถชี้แจงอะไรได้เลยซึ่งมีหมอหลายๆคนน่ะสอบถาม HR ของเขาไปของGlass Clinic แต่ว่าเขามีสิทธิ์ที่เขาจะไม่ตอบถูกไหมเพราะคุณไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เราเป็นคนถามแล้วใครเป็นคนถามหมอในกลุ่มอะค่ะหมอในกลุ่มถามใครถามเข้าไปถาม HR ค่ะเพราะว่ามันมีแบบหมอในกลุ่มของคุณหมอในกลุ่มของหมอในกลุ่มไหนอธิบายก่อนว่ากลุ่มนี้มันคือกลุ่มอะไรเป็นกลุ่มหมอประมาณเป็นกลุ่มเบคลิสประมาณ 2,000 กว่าคนแล้วยังไงทีนี้หมอเขาจะพูดคุยแชร์ประสบการณ์และสอบถามว่าเฮ้ยที่นี่เป็นยังไงที่นี่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยทุกคนก็จะมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะว่าที่นี่เป็นแบบนี้ที่นี่เป็นแบบนี้ที่นี่ใช้ยาอย่างนี้ทีเนี้ยเขาก็จะสอบถามว่าแป๊บนึงนะคะสอบถามว่าอ้าวที่เนี้ยทำไมขายยาถูกซื้อที่ไหนยาราคานี้ได้เหรอและอันเนี้ยมันเป็นอย.เกาหลีนะอันเนี้ยเป็นปลอมนะอันเนี้ยไม่มีอย.นะอะไรเงี้ย HR เขาก็ไม่ได้ตอบทีเนี้ยมันจำเป็นต้องตอบไหมมันเป็นสิทธิ์ของเขาอะค่ะเข้าใจค่ะแต่ว่ามันเหมือนในไลน์กรุ๊ปอะค่ะมันเป็นใช่แล้วมันเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงเอาประเด็น 300,000 ดีกว่าไหมว่ามันโยงกัน 300,000 ใช่ทีเนี้ยเขาบอกว่าเขาอะไม่ได้ทำกระทำความผิดนี่บอกว่าโบต้องยอมรับว่าโบยังมีการกระทำความผิดอยู่ก็เลยบอกประมาณนี้ทีนี้เสร็จไม่คุณนิกกี้มีหลักฐานแล้วครับว่าเขากระทำความผิดมีเพจในกรุ๊ปอะค่ะทีเนี้ยมี HR ของเขาอยู่ที่หมอทุกคนน่ะถามเขาเกี่ยวกับยาคุณสั่งที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนการสอบถามอะค่ะเพราะว่าทุกคนน่ะข้องใจเกี่ยวกับการขายยาของเขาแล้วผมถามนิดนึงครับว่าไอ้ข้อความที่มีแชทไลน์ในกลุ่มเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนที่จะโพสต์ข้อความในภาพหรือว่าหลังครับก่อนค่ะคุณเห็นข้อความนี้คุณก็เลยโพสต์แบบนี้ตอนแรกอะไม่ได้โพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะโพสต์เรื่องอื่นๆเกี่ยวกับหมอปลอมเสร็จปุ๊บหลังจากมีเรื่องประเด็น HR ก็เลยไปโพสต์เรื่อง HR แต่เขาอะติดต่อเรามาแล้วแต่เราพูดถึง HR มันจะมี HR อันนี้ผัวเหลาซิลิโคนเมียยัดซิลิโคนปลอมทั้งผัวทั้งเมียได้ข่าวว่าผัวทำโชว์เก๋าบอกตัวเองเส้นใหญ่ตัวตึงแห่งโคราชส่วนเมียปากแจ๋วบอกตัวเองเคลียร์ผู้ใหญ่ได้ฉันไม่กลัวกฎหมายไปถึงเขาเหรอไม่ใช่ค่ะคลินิกเขาไม่มีสัญญกรรมค่ะไม่มีสัญญกรรมนะใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ค่ะไม่ได้หมายถึงเขานะใช่ค่ะโอเคคลินิกแห่งหนึ่งอ้าวสิทธิ์ตรวจต้นใจนี่เขาไหมอันนี้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อีกนะใช่ค่ะโอเคไม่ไรไม่ใช่ประเด็นเอางี้ผมถามแค่นี้แล้วตกลงไอ้สามแสนเนี่ยคุณไปยืมเขาทำไมคือวันนั้นนะคะกี้มีเหตุที่ต้องใช้เงินประมาณ1,000,000ทีนี้แสบปุ๊บกี้ก็โทรหาพี่เจเหมือนกันถูกไหมพี่เจมครับเขาโทรมาขอยืมผมด้วยใช่แล้วก็บอกว่าพี่เจมน้องแบบน้องขาดอยู่อะไรเงี้ยบอกว่าอันนี้พี่เจมก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ทันว่ะพี่เจมก็บอกว่าพี่ไม่ทันเหมือนกันเดี๋ยววันจันทร์น้องคืนอะไรเงี้ยทีนี้เสร็จเขาอ่ะแบบเหมือนเขาร้อนใจเรื่องแบบอันนี้บอกว่าเฮ้ยพี่ยังช่วยใครไม่ได้ตอนนี้พี่ยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยประมาณนี้หรือจะช่วยพี่หรอพี่ถึงจะไปช่วยเราได้อะไรเงี้ยประมาณนี้มีแค่ดีเลยสตอรี่คือหมายว่าหรือน้องจะช่วยพี่หรือพี่จะได้ช่วยเราได้ใช่ค่ะถูกไหมใช่ค่ะช่วยเรื่องอะไรช่วยให้ยืมณตอนนั้นไม่คุณจะช่วยอะไรเขาหมายถึงช่วยที่เขาโดนโจมตีค่ะเดี๋ยวเราจะช่วยเขาแก้ไขหมายถึงแบบให้น้องกลับมายืนได้ถูกต้องค่ะที่คุณพูดไปเมื่อกี้นี้ใช่ค่ะถูกไหมถูกต้องคือถ้าเกิดว่าให้เรา300,000ให้เรายืม300,000เราจะช่วยน้องให้กลับขึ้นมายืนได้ใช่แต่เราคืนวันจันทร์นะเพราะวันจันทร์น่ะเราโอนที่มีหลักฐานการโอนที่ด้วยค่ะแล้วก็มีหลักฐานระบุชัดเจนว่าวันจันทร์คืนเหมือนกันค่ะในกรณีที่น้องเขาปฏิเสธการให้ยืมไปแล้วนี่มันน่าจะจบไม่ค่ะในความเห็นผมนะครับไม่ใช่ค่ะอย่างนี้ค่ะคือเขาก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวหนูหาให้เดี๋ยวหนูให้หนูอยากช่วยพี่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน้องเขาก็บอกว่าหนูเครียดมากเลยพี่แบบเนี่ยมีแต่คนมาโจมตีหนูอะไรอย่างเงี้ยหมอคนนี้โจมตีหนูคนนี้โจมตีหนูก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่เคลียร์ธุระเสร็จเดี๋ยวพี่แวะโคราชตอนแรกจะแวะเข้าใจครับแต่ว่าข้อความที่แชทไลน์ที่ตัวของโบตอบกลับไปที่คุณนิกกี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาปฏิเสธไปแล้วแต่มันมีการคุยทีเนี้ยน้องเขาค่ะมันมีการคุยประมาณหลายครั้งซึ่งน้องเขาตัดมานะคะไม่ครบเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ
มันมีหลักฐานที่กี้ค่ะบอกว่าครั้งเนี้ยคุยกี่นาทีครั้งนี้คุยกี่นาทีครั้งนี้คุยกันกี่นาทีจนกระทั่งตอนหลังบอกว่าไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวพี่เพื่อนพี่ช่วยแล้วคืออย่างนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนจะมีว่าผมขออนุญาตถามนี้อันนี้พี่ถามแบบเป็นกลางๆแบบตรงไปตรงมาเลยนะใช่ค่ะคิดยังไงไปยืมเงินคนที่ไม่รู้จัก 300,000 ไม่ใช่ค่ะหนูยืมไอ้เจ้านุ่นค่ะอ้าวใช่ค่ะตอนแรกคือยืมนุ่นว่านุ่นจะช่วยพี่หรอแล้วนุ่นก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวแบบนุ่นน่ะลองถามพี่โบดูเผื่อพี่โบอยากช่วยพี่กี้แล้วทำไมคุณถึงจะเอากับเขาอ่ะสนิทกันแค่ไหนคะถึงกล้ายืมเงินเขาขนาดนี้ไม่ได้สนิทค่ะจริงๆสนิทกับบานุ่นค่ะใช่ๆเข้าใจว่าสนิทกับนุ่นแต่พี่อ่ะสนิทกับนี่ขนาดไหนถึงกล้ามายืมเงินเขาจริงๆถึงกล้าเร่งให้เขาโอนเงินชั่วโมงนี้โอนมานะชั่วโมงนี้โอนมานะโอนมาก่อนแสนนึงนะที่เหลือโอนตามนะพี่สนิทกับเขาแค่ไหนไม่ได้สนิทค่ะแต่ว่าตอนนั้นคือเราอ่ะมีเหตุที่ต้องขนาดพี่เจมก็โดนเร่งเหมือนกันวันนั้นพี่เจมเอาสนิทกับคุณก็ได้แต่นี่เขาไม่ได้สนิทนี่คะคืออย่างนี้คุณนิกกี้คือประเด็นมาอยู่ตรงนี้ตรงที่ว่าผมเชื่อว่าตอนนี้สังคมกำลังสงสัยตรงนี้คุณเอกกำลังจะบอกว่าฉันไม่ได้ตบทรัพย์นะฉันแค่ขอยืมเงินใช่ค่ะประเด็นมันถูกผิดเพี้ยนไปอย่างนี้ถูกไหมใช่ค่ะเพราะว่าเขาได้ออกบอกว่าคุณตบทรัพย์เขา300,000โดยการบอกขอยืมเงิน300,000แลกกับการที่จะไม่เปิดเรื่องของเขาไม่ขยี้เรื่องของเขาต่ออันนี้คือสิ่งที่เขาร้องมานะฮะไม่ขยี้เรื่องเขาต่อแล้วก็จะทำให้เขาเนี่ยกลับมายืนในสังคมของวงการคลินิกได้อันนี้นะเดี๋ยวกันนะแป๊บนึงนะอันนี้ที่เขาร้องนะฮะส่วนคุณเองเนี่ยพยายามจะสู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยฉันแค่ยืมเงินเฉยๆใช่ประเด็นคือถามว่าคุณสนิทกับเขาแค่ไหนถึงยืมเงินเขา 300,000 จังเจมเนี่ยผมเข้าใจเพราะเจมอาจจะรู้จักกับคุณอาจจะโทรไปยืมได้อย่างนุ่นคุณรู้จักคุณอาจจะยืมได้แต่นุ่นอาจจะไม่มีเดี๋ยวจะคุยกับโบให้แล้วคุณสนิทอะไรกับโบคุณถึงไปยืมแล้วอันนี้สังคมถามแบบนี้ไม่ใช่พี่ถามนะโอเคค่ะคุณจะตอบสังคมยังไงตอนแรกค่ะคือกี้อ่ะยืมกับนุ่นคือแบบยืมแบบหัวเราะนี่แหละค่ะแบบนุ่นก็บอกว่าเดี๋ยวไปคุยกับพี่โบให้พี่โบช่วยพี่กี้จะได้ไปช่วยพี่โบเพราะว่าพี่โบโดนโจมตีอยู่ก็เลยบอกว่าโอเคถ้าเขาโดนโจมตีเดี๋ยวพี่ว่างเคลียร์ธุระพี่เสร็จพี่จะไปช่วยดูว่าที่เขาโจมตีอ่ะมันเป็นจริงหรือไม่เดี๋ยวพี่ไปดูให้ประมาณนี้ค่ะแค่นี้เลยค่ะแต่ว่าในแค่นี้แต่ว่าในนั้นเนี่ยมันได้มีการพูดข้อความบางข้อความเดี๋ยวผมจะทิ้งตรงนี้ไว้แล้วผมจะกลับมาถามคุณสิ่งที่พูดเอาไว้คุณบอกว่าพี่ยื้อตำรวจเขานานแล้วผมอยากรู้คำนี้ว่าคุณพูดคำนี้เพื่ออะไรเดี๋ยวมันต้องเดี๋ยวกลับมาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับก็เรียกว่าเป็นประเด็นที่ก็เป็นประเด็นที่สังคมกำลังจับตามองอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันคือเมื่อวานนี้มันมีหลากหลายเรื่องคุณผู้ชมครับไม่ว่าหนึ่งจะเป็นเรื่องของคุณแม่คุณแตงโมจะออกมาร้องนะฮะเรื่องของทนายความคนเก่าเรื่องของเอมมี่นะฮะที่มีประเด็นเรื่องของกับลูกของคุณปูพงษ์สิทธิ์นะฮะแล้วก็แน่นอนอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องนี้ที่หลายคนจะจับตามองว่าเอ๊ะตกลงไอ้เพจดังแล้วมันคือเพจอะไรวันนี้ก็คือมีการเปิดว่าเป็นนิกกี้ขยี้ข่าวนะก็คือโดยคุณนิกกี้เนี่ยเป็นเจ้าของแล้วมีการไปพูดคุยกับทางฝั่งของคุณโบว่ามีการขอยืมเงิน 300,000 แลกกับการที่จะเดี๋ยวจะกลับมาช่วยเขากลับมายืนได้ใช่ค่ะถ้าคุณช่วยฉันยืมฉันก็จะช่วยคุณได้ใช่ค่ะลักษณะนั้นไม่ได้เป็นการขอไม่ค่ะยืมเพราะว่ากำหนดชัดเจนเลยคือวันจันทร์แล้วหนูมีหลักฐานว่าหนูนัดโอนที่วันนี้พอมีประเด็นเสร็จหนูก็ต้องมาที่เนี่ยประมาณนี้ค่ะใช่เมื่อวานหนูอยู่ศรีสะเกษนะคะพอมีประเด็นปุ๊บหนูขับรถมาเลยคืออย่างนี้ค่ะพี่หนุ่มมีนักข่าวท่านนึงเนาะที่คุณนิกกี้น่าจะโทรไปหาหรือเปล่าซึ่งเขาเป็นคนแจ้งออกมาเมื่อวานนี้ว่าที่คุณนิกกี้โพสต์ต่างๆเกี่ยวกับเคสโคราชเนี่ยก็คือเคสนี้จะบอกว่าเขาร้อนตัวไม่ได้เพราะคุณเองก็ส่งหลักฐานไปให้นักข่าวคนนั้นว่าคุณมีภาพทุกอย่างของคนนี้ใช่ค่ะนักข่าวคนนั้นพี่หนุ่มก็รู้จักใครอ่ะอย่างนี้ค่ะคุณชิวคุณชิวใช่ชิวชิวชิวบอกมาเมื่อกี้ชิวทักมามันมีหลายเรื่องแล้วก็มีประเด็นเนี้ยก็เลยส่งให้ค่ะประมาณนี้อ่ะโอเคเอางี้เดี๋ยวใจเย็นนะผมถามก่อนทำไมคุณตัดสินใจยืมตังค์เขาทั้งที่เขาโทรไปขอความช่วยเหลือคุณแต่ยังไม่ได้คุยกันเรื่องคลินิกเลยแต่คุณกลับมายืมตังค์เขาเนี่ยมันด้วยเหตุอะไรคือไม่ได้ยืมเขาตอนแรกยืมน้องนุ่นค่ะนุ่นบอกว่าเดี๋ยวเข้าใจแล้วทำไมอยู่ดีกลับมายืมเขาล่ะนุ่นบอกว่าเดี๋ยวให้พี่โบช่วยแค่นั้นเองค่ะประเด็นคืออยู่แค่นี้คุณก็เลยตามทวงทางนี้เลยก็เลยบอกก็มีการคุยกัน3คนนะคะ
ก็คือแต่ไอ้ที่คุยนั้นไม่ใช่3คนนะไม่ใช่ค่ะก็คือเขาโทรไปหาโบโทรไปหานุ่นเอ้ยนุ่นโทรไปหาโบแล้วก็คุยกันก็บอกเอ้ยพี่เดี๋ยวพี่โบช่วยพี่กี้นะประมาณนี้แค่นี้เลยพี่กี้จะได้ช่วยพี่โบแค่นี้เลยค่ะมันไม่มีอะไรเลยแต่ไอ้ข้อมูลไอ้ข้อความที่มันมีการพูดคุยกันเอ้ามันมีหลายคลิปนะอ่ะเดี๋ยวคลิปไปก่อนเอาคลิปแรกก่อนเอาคลิปแรกขอฟังอีกทีมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันมีข้อความที่กี้คุยกับอะไรนะคะคุยกับนุ่นนะคะแล้วนุ่นก็คือสรุปว่าเอ้ยพี่นิกกี้ขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะก็คือลองเปิดดูก็ได้ค่ะลองฟังอันนี้ก่อนลองฟังอันนี้ที่เขาอัดเสียงก่อนอันแรกเป็นของหนูของหนูไม่เคยไปยุ่งวุ่นวายไม่เคยอะไรใครเดี๋ยวหนูขอจัดการเอาข้าวให้ลูกกินเดี๋ยวหนูโทรหาคนแก่ที่บ้านว่าก่อนว่าถึงไหนกันละเขาจะโอนให้เหรอคะก็เขาก็อยากช่วยหนูอ่ะเขาไม่ได้อยากช่วยหนูหรอกหนูแกกลัวสงสารหลานถ้าสมมติว่ากี้ช่วยอ่ะเอากล่องกี้มีวิธีช่วยทำให้กลับมายืนได้อ่ะแต่ว่าวิธีของกี้มันก็ค่อนข้างสะโปร่งใสที่ต้องบอกเลยนะกี้นั่งดูก่อนครบทุกอย่างเสร็จปุ๊บเราไลฟ์สดเลยว่าทุกอย่างพี่กี้ตรวจสอบเข้าใจปะซึ่งมันแบบมันหมายถึงชื่อเสียงต้องเวฟการันตีน่ะเหมือนที่เชียงใหม่แล้วนั้นที่ไปทำเหมือนชื่อเสียงเวฟการันตีเขาทุกวันนี้ที่เนี่ยเขาขยายได้ 3-4 สาขาแล้วอ่ะปกติที่ไม่เอียงข้างใครอยู่แล้วแต่ที่ต้องมั่นใจมากอ่ะค่ะจะทำให้อะไรเงี้ยทำอะไรคะเป็นมาร์เก็ตติ้งของหลายๆที่ค่ะแต่ตอนนี้ต้องมากวาดยาเถื่อนหมอเถื่อนหมอกระเป๋าเพราะว่ามันเขอะมากคือที่ได้รับคำสั่งมาจากผู้ใหญ่ค่ะให้มากวาดหมอเถื่อนหมอกระเป๋าเลยกับมาเล่นหนักๆค่ะหนูอยากมีชีวิตอยู่กับลูกนานๆคนที่บ้านเข้ามาถึงอีกกี่โมงคะหนูต้องโทรไปค่ะพี่ขอเวลาเนี่ยเพราะว่าจะได้บอกกันหมดเพราะว่ายื้อเขามาสุดสองชั่วโมงแล้วเนี่ยเขาด่าแบบยับเลยหนูก็อยากอวยพี่เลยนะถ้ามีอ่ะแล้วหมายถึงว่าถ้ากรุงเทพนี่คือยังไงอ่ะพี่เดี๋ยวค่อยคุยค่ะเคลียร์ตรงนี้ให้จบก่อนช่วยได้หมดทุกอย่างแหละได้ช่วยใครอ่ะได้ค่ะเดี๋ยวหนูขอโทรหาแม่ก่อนเนาะพี่เนี่ยนะฮะคือลักษณะการพูดคุยเนี่ยเหมือนขอโทษนะเอาตามความรู้สึกพี่ก่อนเจมไม่ว่ากันนะแกไม่ว่ากันนะเอาตามความรู้สึกพี่ก่อนเท่าที่พี่ฟังเนี่ยพี่เหมือนกับว่ามีคนนึงเนี่ยโทรไปพยายามบอกว่าเอ้ยโอนกันมาก่อนโอนกันก่อนส่วนในเรื่องคดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่จัดการได้ตอนนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยพี่ยื้อมา2ชั่วโมงแล้วเขาด่าพี่แล้วและที่สำคัญที่สุดเนี่ยเรื่องของยงยาปลอมเนี่ยพี่เองเนี่ยได้รับคำสั่งจากผู้ใหญ่ให้มาจัดการค่ะใครผู้ใหญ่คืออย่างนี้ค่ะกี้ค่ะกำลังทำเกี่ยวกับเรื่องยาปลอมค่ะแล้วก็ส่งสบส.ค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่ใครอ่ะคนนั้นพี่ราเชนค่ะหัวหน้าเขาบอกเขาว่าไงก็บอกว่าแบบเราคนสั่งคุณเหรอใช่ค่ะมีเบอร์ไหมมีค่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตติดต่อถามเลยนะได้ค่ะเขามีตำแหน่งอะไรในกระทรวงคะเห็นอ้างถึงกระทรวงด้วยค่ะเห็นคุณนิกกี้อ้างถึงกระทรวงด้วยว่าจะต้องส่งพอร์ตอะไรให้กระทรวงอะไรคะกระทรวงความงามกระทรวงสาธารณสุขค่ะคือติดต่อใครคะทุกครั้งถ้าเรามีเบาะแสเราสามารถส่งพอร์ตเขามอบหน้าที่ให้คุณนิกกี้เหรอคะไม่ได้มอบค่ะซึ่งเห็นคุณนิกกี้อ้างเสมอว่าผู้ใหญ่มอบหน้าที่ให้คุณนิกกี้มาตรวจสอบมีตำแหน่งอะไรทางรัฐมนตรีเขาแต่งตั้งให้หรือเปล่าคะไม่มีถึงอ้างว่ามีตำแหน่งมาตรวจสอบแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาตรวจสอบคนอื่นเขาถ้าเขาทำผิดจริงทำไมไม่แจ้งหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็นี่นะคะคืออย่างนี้ค่ะการทำพอร์ตส่งอะค่ะเหมือนที่ทำพอร์ตส่งอะเราก็คือทำส่งให้หน่วยงานรัฐว่าเนี่ยที่นี่นะคะเราได้รับแจ้งจากเพจแล้วก็ส่งนะคะที่เราคุยกับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะได้รับคำแนะนำจากส.ส.ก้าวไกลค่ะว่าถ้าเราได้ข้อมูลเราเขียนข้อมูลแล้วก็ส่งให้สาธารณสุขกับอย.ลงตรวจสอบแต่กรณีการที่เราจะส่งข้อมูลแน่นอนมันมีสิทธิ์ของพลเมืองดีทำได้ใช่ค่ะแต่กรณีของการที่เราไปยืมเงินเขาแล้วมีการแลกข้อเงื่อนไขเนี่ยมันไม่ใช่การยืมเงินในความเห็นผมนะครับคือการยืมเงินแน่นอนว่าคุณยืมก็ต้องคุยกันเรื่องของวิธีการชำระและจันค่ะและจะคืนกันด้วยอย่างไรมีไม่มีก็จบกันไปแต่ดูบริบทของการคุยทั้งหมดแล้วมันเหมือนกับมีข้อเสนอแลกเปลี่ยนกันซึ่งมันจะไม่ได้อยู่ในหมวดยืมแล้วคืออย่างนี้ค่ะไม่ว่าเราจะลงอะไรเขาก็แบบว่าคิดว่าเป็นเขาหมดทั้งที่แบบหมอปลอมเยอะมากแล้วก็อธิบายบอกว่ามันมีทั้งสามีเป็นตำรวจและเมียเป็นพยาบาลและเปิดคลินิกคือคุณกำลังจะบอกเขาว่ามันไม่ได้หมายถึงคุณหรอกคือมันกว้างมากมันเยอะมากฐานที่ฝั่งนี้เขาได้รับนี่มาจากฝั่งนี้ใช่ไหมครับยอมรับตรงนี้ก่อนครับใช่ไหมคะใช่พนักงานที่เขาส่งให้คุณไหม
ใช่ค่ะมีพนักงานที่ส่งแล้วก็มีคนอื่นๆส่งเยอะมากแล้วคุณก็ส่งให้นักข่าวด้วยว่าที่คุณขยี้อยู่คือเคสนี้ไม่ใช่ค่ะบอกว่าประเด็นวันนี้ที่เกิดขึ้นอ่ะก็ที่ผ่านมาคุณก็คือเคสนี้เคสโคราชไม่ใช่ค่ะโคราชมันมีหลายเคสแต่ว่าที่มีประเด็นคือเคสนี้ที่ส่งให้ที่โทรคุยกันอ่ะค่ะเมื่อคืนก็บอกว่าไม่ใช่แค่เคสนี้เคสเดียวมันมีหลายเคสแต่ว่าที่เป็นประเด็นคือเคสนี้ประมาณนี้ค่ะทีนี้เสร็จที่พี่หนุ่มถามว่าวันนั้นกี่อยู่ไหนกี่อยู่สถานีตำรวจที่ศรีสะเกษกำลังเคลียร์เรื่องที่บ้านอยู่ประมาณนี้แล้วเสร็จคือตั้งแต่แบบ 3-4 โมงค่ะกี่อยู่ที่นั่นอ๋อไอ้ที่คำว่ายื้อตำรวจเนี่ยคือยื้อที่จะจ่ายเงินหรืออะไรใช่คุณไปซื้อที่จากตำรวจเหรอไม่ใช่ค่ะพอดีเรามีเรื่องแบบเหมือนอันนี้บอกไม่ได้แต่ว่ามันมีเรื่องค่ะที่แบบเราไม่ได้ต้องจ่ายตำรวจจ่ายคู่กรณีค่ะแต่ว่าคือเหมือนแบบมีการเจรจาไก่เกียร์อะไรเงี้ยค่ะตรงไม่ใช่ที่เป็นคู่กรณีงงแล้วเนี่ยคือหนูอยู่ที่สถานีตำรวจกำลังเคลียร์กับคู่กรณีพอดีที่บ้านมีเรื่องซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับโบไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ค่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโบไม่ได้เกี่ยวกับโบแต่เขาโทรมาหนูบอกว่าหนูยังเอาตัวไม่รอดเลยตอนนี้หนูอยู่สถานีตำรวจอยู่ก็เลยต้องการเงินจากโบมาเคลียร์ปัญหาของคุณถูกต้องค่ะเดี๋ยวผมถามจริงไหมครับพี่โบเขาพูดอย่างนี้ป่ะใช่ค่ะต้องการเงินที่ว่าไปเคลียร์ที่ตำรวจถูกป่ะใช่ค่ะเคลียร์ที่บ้านไม่ได้เกี่ยวกับเคสของเขาและเสร็จหนูอ่ะก็โทรหาพี่เจเหมือนกันเพราะว่าเราอ่ะกำลังมีปัญหาอยู่เพราะว่าเราออกจากศาลปุ๊บเราก็มาที่สถานีตำรวจแล้วก็เคลียร์ต่อแต่มันเป็นความเดือดร้อนของคุณเองนี่แล้วทำไมต้องมาเดือดร้อนเงินคนอื่นเขาอ่ะคือเขาโทรมาหาเราพอดีเราโทรหาโบไม่ใช่โบเข้าใจว่าเขาโทรหาแต่มันเป็นความเดือดร้อนของพี่ไม่ใช่หรอถูกต้องค่ะแล้วจะไปยืมเงินเขาทำไมอ่ะเรายืมคือเรายืมคือตอนนั้นเรายืมหลายๆคนมากเลยญาติพี่น้องกันยืมหลักแสนยังยืมยากเลยรู้จักกันขนาดไหนถึงต้องไปยืมเงินเขา 300,000 แล้วไปเร่งเขาทุกนาทีขนาดนั้นอ่ะเขาเกิดความกลัวนะคะแล้วคุณก็โพสต์พาดหัวตลอดเวลาเลยโคราชบ้างโคราชตลอดแล้วมันก็ดันมีข้อความของน้องพนักงานเขาอ่ะที่ตอบคอมเมนต์คุณข้างล่างอ่ะเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเป็นเขาเป็นคู่กรณีกับเขาตรงคุณให้ตังค์เขาไหมไม่ได้ให้ค่ะไม่ได้ให้ใช่ไหมเพราะไม่มีค่ะหนูก็วิ่งหาสุดๆแล้วมันไม่มีคือไม่มีหนูก็เลยบอกว่าหนูช่วยไม่ได้ในมุมคนทำธุรกิจนะคะพี่ค่ะเขาก็ไม่อยากที่จะให้รื้อฟื้นอดีตของเขาซึ่งเพจนี้เป็นเพจที่แฉอยู่แล้วคลินิกไหนที่เคยทำผิดถูกไหมคะนั่นคืออดีตต่อให้ปัจจุบันเขาทำผิดไปแจ้งหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะมาตรวจสอบคุณไม่ได้มีอำนาจขนาดนั้นถูกไหมคะแล้วถามค่ะแล้วคุณมีอำนาจตรวจสอบคนอื่นเหมือนกันเหรอคะไม่ค่ะเราไม่ได้ตรวจสอบคุณนะแล้วเขาร้องเรียนมาเราก็มาเปิดยังไงว่าเรื่องมันเป็นยังไงออกมาชี้แจงไงคะนี่เรากำลังออกมาชี้แจงว่าคุณมีสิทธิ์อะไรไปยืมเงินเขาแบบนั้นรู้จักกันเขาขนาดไหนแล้วคุณอ้างผู้ใหญ่ในกระทรวงเนี่ยกระทรวงอะไรกระทรวงอะไรคะไม่ใช่ผู้ใหญ่ในกระทรวงมันมีคลิปเสียงค่ะผู้ใหญ่ในกระทรวงค่ะที่คุณต้องส่งเนี่ยส่งรายงานผู้ใหญ่ในกระทรวงกระทรวงอะไรกระทรวงสาธารณสุขค่ะคือถ้ามันมีแบบปัญหาเนี่ยเราก็จะส่งคือเราเนี่ยส่งเรื่องตลอดเลยเป็นในฐานะพลเมืองดีประมาณว่ามีที่เนี่ยมียาปลอมมีหมอปลอมนะคะแล้วก็ส่งเรียกว่าเขียนรายงานอ่ะพี่หนุ่มประมาณนี้คืออย่างนี้คืออย่างนี้นิกกี้คือเราทำมาตลอดอะค่ะพี่หนุ่มพี่เข้าใจอย่างนี้นิกกี้เดี๋ยวก่อนนะคือพี่ขอโทษนะตอนนี้มันทำให้คนเนี่ยคิดได้ว่าการที่คุณทำแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ดีนะที่แบบว่าช่วยเหลือสังคมมันก็ไม่ต่างอะไรจากคุณอ้อใช่ค่ะในการช่วยเหลือสังคมว่าที่นี่มีคลินิกไม่ดีนะเพราะเราก็กลัวเดี๋ยวคนอื่นพี่เข้าใจแต่ประเด็นคือพอคุณไปมีเรื่องตัวเงินเนี่ยมันเข้าตัวเลยไงคุณมีการคุยกับทางฝั่งนี้ว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่จะช่วยให้น้องกลับคืนมานะพี่ช่วยได้ผู้ใหญ่เป็นคนสั่งมาให้พี่ไปตรวจสอบทั้งหมดแต่ว่าขอยืมเงินเขา 300,000 แล้วเดี๋ยวพี่จะช่วยน้องมันช่วยได้เหรอคือหนูกำลังเคลียร์ตัวเองอยู่ไงตอนนั้นน่ะแต่หนูกำลังต้องบอกว่าไงเรามีปัญหาของเราอยู่อะค่ะแล้วเสร็จพอดีเขาเข้ามาในจังหวะที่เรามีปัญหาพอดีแล้วก็คือเราคุยกับนุ่นนะคะตอนแรกนุ่นก็บอกว่านุ่นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวยืมทางนี้ให้ใช่ประมาณนี้แต่ด้วยสภาวะของภาษาที่ใช้กับเขาเนี่ยครับมันไม่ใช่เป็นภาษาของการยืมเงินเดี๋ยวให้ฟังอีกคลิปนึงเอาที่เขาอัดมานะคุณจะได้ชี้แจงไปมันจะได้ไม่เสียกันอ่ะลองฟังอีกคลิปนึงเอามาหลายที่เลยที่ตอนนี้ทำผ่อนรายงานไปที่กระทรวงแล้วคือต้องทำผ่อนรายงานกระทรวงไงสรุปว่าลงพื้นที่ได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยแหล่งข่าวแล้วว่ายังไงแหล่งข่าวเชื่อถือยังไงหลักฐานอะไรเงี้ยก็ต้องส่งข้อมูลให้หน่วยกลางอะค่ะหมดเลยไอ้ตรงพื้นที่โคราชก็ต้องส่งเรคคอร์ดหมดเลยแต่หลักๆเราจะจับพวกหมอปลอมหมอกระเป๋ากับยาปลอมซะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ย
นี่นะแล้วมีอีกไหมมีอีกไหมเปิดมาเลยมีไหมเปิดมาให้หมดมีเปิดมาเลยเรื่องอื่นๆเป็นโผล่อะไรอย่างเงี้ยไหมพี่มุกี้หนูเปิดเซฟให้ดูหนูไม่มีอะไรจริงๆหนูมีแค่ก้อนเดียวที่เก็บไว้ให้ลูกเรียนเนี่ยค่ะอย่างที่หนูบอกพี่อ่ะหนูจะแคปให้พี่ดูเลยเราเป็นชื่อใครเราเป็นชื่อกระดูกเลยเหรอลบไม่ใช่ค่ะมุกก็ติดไฟแนนซ์ไงคะมุกก็ติดไฟแนนซ์ก็ยังผ่อนไม่หมดคือมันต้องรับไอพี่หนูถึงบอกโอ้ไอคนบอกพี่เนี่ยมันก็ไม่บอกเนาะว่าโปรไฟล์หนูเป็นยังไงหนูกินอยู่ยังไงหนูใช้ชีวิตยังไงตอนนี้หนูเครียดคืออันนี้คือหมายความว่าไงคุณจะให้เขารถไปขายเหรอแล้วถามว่าจะชื่อใครเขาบอกว่าเขาอยากช่วยคือมันมีพี่หนุ่มคือเขาเอาแต่คลิปสั้นๆมานะมันมีสตอรี่คลิปยาวเดี๋ยวก่อนนะผมความหมายของมันคืออะไรคือความหมายว่าช่วยพี่ก่อนทองมีไหมโฉนดมีไหมรถมีไหมหนูก็บอกว่าหนึ่งรถดึงให้หน่อยใช่ไหมใช่รถหนูติดภาระซึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะเอาไปฝากได้อยู่แล้วในเมื่อเราติดภาระแล้วเรายังส่งไม่หมดคือยังผ่อนไม่หมดใช่ค่ะแล้วมีอะไรอีกเจ้าทองมีทองไหมมีทองไหมหนูก็บอกว่าหนูไม่ได้ซื้อทองเก็บเลยด้วยภาระที่หนูมีลูกจะให้ทองไปขายต้องเก็บให้เขาก่อนใช่มีอะไรอีกไหมมีโฉนดไหมไปฝากก่อนไหมหนูก็บอกหนูไม่มีค่ะหนูเปิดให้เนี่ยเสียงในคลิปทั้งนั้นทีนี้เขาบอกว่าคลิปคุณตัดมาสั้นๆมันไม่เป็นธรรมกับเขาเลยมันมีคลิปยาวกว่านั้นไหมไม่มีค่ะลื้อไฟในโทรศัพท์ได้เลยไม่มีคือมีเท่านี้เลยที่อัดไว้แล้วก็หลังจากวันนั้นนะคะอีกวันนึงเราอ่ะให้กำลังใจเขาบอกว่าความจริงอ่ะถ้าน้องทำถูกต้องน้องไม่ต้องกลัวอะไรความจริงอ่ะจะถูกปะแล้วเราก็โทรมาหาพี่ก็แนะนำเราไปทุกอย่างเลยประมาณ27นาทีแต่ทำไมไม่อัด27นาทีนั้นมาด้วยดันอัดแค่ตรงนี้ถูกต้องแต่ช้ามาพี่ก็มาโพสต์ใหม่นะคะโพสต์ว่าพี่ก็มาโพสต์ในกระทู้ยาวๆว่าหนูพนักงานโกงเงินนิสัยอะไรนะนิสัยชอบประจานคนนั่นนู่นนี่หนูก็เอาหลังจากที่เราไปบอกคนอื่นไหมอ่ะไม่ค่ะหลังจากคือนะสมมติวันที่3หนูคุยพี่จบแล้ววันที่4ช่วงมา4โมงพี่นึกขึ้นได้พี่ลงเลยหนูก็เอ้าลงว่าก็คือคลินิกเสริมความงามหมอเถื่อนได้รับข้อมูลจากพนักงานว่าโกงเงินโกงค่าแรงซึ่งหนูมีเอกสารหมดว่าหนูไม่ได้โกงเหตุผลอะไรที่หนูจ่ายน้องคนนี้ไม่ได้และหนูก็ไม่ได้ดำเนินคดีกับน้องคนนี้เพราะให้โอกาสหนูมีหลักฐานชี้แจงหมดเลยค่ะพี่หนูถึงว่าเอ้าหนูจบกับพี่ไปตั้งนานแล้วเคลียร์กันชัดเจนแต่ทำไมเหมือนหนูสะดุ้งทุก5นาทีว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ให้เงินเขาไม่ใช่ค่ะอันนั้นจบไปแล้ววันนั้นอันนี้พูดถึงวันที่7คืออย่างนี้ค่ะวันที่6มันมีกระทู้นี้เกิดขึ้นซึ่งแบบเราโกรธมากอะไรก็คือวันที่6อ่ะค่ะเราคุยจบไปแล้วแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ให้กำลังใจเขาตอนกลางวันประมาณว่ามันมีคุยในไลน์กลุ่มอ่ะค่ะมีโพสต์ไลน์กลุ่มมั้ยคะเอางี้นะเอางี้ดีก่อนแป๊บนึงนะเอางี้เอาใหม่คือหนูจะไล่เป็นวันๆให้พี่ไม่คืออย่างงี้เดี๋ยวเอาเป็นว่าตอนนี้คุณอยากจะชี้แจงว่าอะไรว่าคุณไปยืมเงินเขา 300,000 โดยการที่เขาเอาทองไปจำนำให้เอารถไปเข้าหรือจะแบบมีไปยืมเงินใครมาก่อนมาให้คุณแล้วคุณจะช่วยเหลือเขาไอ้ตรงเนี้ยความหมายพวกนี้คืออะไรอันนี้จบตั้งแต่วันที่5แล้วค่ะเข้าใจนะคือความหมายคืออะไรคุณทำอย่างนั้นจริงๆไหมทำจริงค่ะให้เขาช่วยเพราะว่ามันเข้าข่ายการแบบไปตบทรัพย์ไหมในมุมของคุณไม่ค่ะเพราะว่าเรากำหนดชัดเจนเลยว่าเราจะคืนเขาวันจันทร์วันที่8วันเนี้ยคุณบอกไหมบอกค่ะบอกในแชทเลยค่ะว่าเราจะคืนวันจันทร์เพราะว่าวันจันทร์เราแต่ถ้าเกิดไม่ให้เดี๋ยวกูเปิดต่อนะไม่เราไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยไม่ได้พูดอย่างนั้นใช่ค่ะไม่ได้พูดแต่ก็โพสต์ตลอดแต่โพสต์อยู่ตลอดนะเดี๋ยวนะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยไอ้กรณีความผิดเรื่องของข่มขู่นี่ผมแชร์นะครับว่ามันไม่ได้ดูตรงที่ประโยคว่าจะคืนเมื่อไหร่มันดูตรงบริบทแวดล้อมของข้อความนั้นการยืมเงินเหมือนที่ผมพูดตอนต้นว่ามันต้องคุยเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเรื่องของจะคืนเมื่อไหร่แต่การที่ความคุยของคุณนิกกี้ท่านในความเห็นผมนะครับเจมว่ามันมองว่ามันมีเงื่อนไขเมื่อมันมีเงื่อนไขอีกฝ่ายหนึ่งตกใจกลัวอยู่ในสภาวะของความที่เฮ้ยความหวาดกลัวแก่ชื่อเสียงตรงนี้มันเข้าข่าย309มีโทษจำคุกครับโอเคเจมส์โดยตรงมันยังไงกันแน่เนี่ยเจมส์พูดสิผมอย่างนี้ครับผม ต้องบอกก่อนว่าผมอ่ะเกี่ยวข้องแค่ข้อเท็จจริงอันเดียวนี่ก่อนนะเดี๋ยวก่อนจะพูดนะครับเจมอยมันเปลี่ยนจากเมียทนายเจมาเป็นเมียทนายแก้วนะไม่เป็นไรครับเจมอย108ไม่เป็นไรครับคือต้องบอกอย่างครับผมอ่ะเกี่ยวข้องแค่ข้อเท็จจริงเดียวคือเขามายืมเงินผมขอยืมเงินในวันเดียวกับที่ไปยืมเงินพี่โบครับอ๋อวันนี้ที่มานั่งคือมายืนกันตรงนี้แค่นั้นเองส่วนกรณีอื่นเจมไม่ได้เกี่ยวข้องผมไม่ได้รู้เรื่องเลยพี่
มื่อคืนก็คือตามอยู่เอ๊ะมันเกิดกรณีอะไรใครยืมเงินใครผมก็ยังงงๆอยู่คือวันเดียวกันนะคะคือเจมไม่ได้เป็นทนายให้ด้วยผมเป็นที่ปรึกษากฎหมายเขาแต่ผมยังไม่ได้เป็นทนายแต่ว่าเขาเนี่ยมายืมตังที่ปรึกษาทางกฎหมายใช่แล้วถูกต้อง มายืมจริงคนนี้คือมายืนยันข้อเท็จจริงนั่นว่านิกกี้มายืมตังเราจริงถูกครับแล้วยืมตรงกับวันเดียวกันการนี้ด้วยใช่ค่ะใช่ซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกเขายืมใครมั่งอันนี้ไม่รู้เลยใช่แต่รู้แค่ว่าเขาก็โทรจี้ผมเหมือนกันใช่เพราะผมทำธุระอยู่ผมอยู่แล้วผมก็ขออนุมัติเมียอยู่ใช่แล้วเมียยังไม่อนุญาตไงก็เลยยังไม่ได้ตอบน้องไปเพราะน้องก็โทรจี้โอเคใช่ค่ะอันนี้คือที่เจมมานั่งคือเจมแค่ต้องการยืนตรงนี้แค่นี้เลยใช่ค่ะคือเป็นเรื่องเดียวกันก็เลยบอกว่ามันไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นนั่นคุณสนิทกันไงนี่คุณไม่ได้สนิทกันอันนี้เขาพยายามจะบอกว่าคุณไม่ได้สนิทกับคนนี้แต่คือเราร้อนใจมากไงตอนนั้นคือเราต้องเคลียร์ให้มันจบเพราะว่าแบบเหมือนแล้วคุณใช้เขาลบไปจำนำเนี่ยนะแต่นิกกี้ก็ไม่ควรที่จะไปคุยเรื่องของการที่จะไปช่วยหรือว่าพูดคือเขาอ่ะเขาบอกว่าเขาโดนโจมตีไงคะแล้วบอกว่าเดี๋ยวช่วยพี่ก่อนเดี๋ยวพี่ช่วยกลับแต่ตอนนี้พี่อ่ะเอาตัวเองยังไม่รอดเลยแต่คำพูดที่นิกกี้พูดกับตัวน้องโบเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามีผู้ใหญ่เรามีตำรวจรอคอยจะด้วยบริบทอะไรก็ตามแต่ผู้ฟังเนี่ยเขาเข้าใจได้ครับตำรวจหนูอยู่สถานีตำรวจแต่เขาไม่ได้เข้าใจแบบนั้นไงวันนั้นเราเข้าใจว่าพี่อยู่สถานีตำรวจไหมพี่บอกว่าเราพี่อยู่สถานีตำรวจเขาก็อาจจะคิดไปเรื่องของความด้วยคำที่พี่พูดคำว่านายสั่งมาค่ะนายสั่งมานายคือใครบอกอักษรย่อได้ไหมคะเขาบอกราเชนไงเมื่อกี้พี่ราเชนค่ะราเชนต่อสายหาราเชนเอาวะมีไหมเบอร์อะไรแป๊บนึงเลยคิดโทรหาพี่นะมีค่ะมีทำไม่ได้เดี๋ยวทางนี้มีนะเอาต่อสิต่อสายหาราเชนสิต่อสายหาราเชนคือพี่ราเชนนโยบายคือเดี๋ยวราเชนไหนเนี่ยราเชนตระกูลเวียงค่ะราเชนตระกูลเวียงนะใช่ค่ะโอเคคนเดียวกันไหมเรามีไหมต่อสายนะต่อสายคุณราเชนนะคุณได้รับการสั่งจากคุณราเชนบอกว่าให้มาดูความเรียบร้อยตรวจสอบให้ช่วยทั่วไปใช่ค่ะทั่วไปเรื่องของคลินิกให้ตรวจสอบทั่วไปเพราะว่าคุณราเชนเขาอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขเหรอไม่ค่ะเป็นหัวหน้าของกี้ที่เขาอ่ะต้องการทำให้แบบสังคมดีขึ้นจิตอาสาค่ะประมาณนี้แล้วก็เลยบอกให้คุณไปตรวจสอบให้เราไปดูค่ะเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแล้วคุณราเชนเขามีอำนาจเหรอครับไม่ได้มีอำนาจค่ะแต่ว่าพี่ราเชนเขาอยากแบบเป็นจิตอาสาเขาอยากช่วยเขาอยากช่วยสังคมถูกต้องค่ะโอเคต่อสายหน่อยทีนี้เราก็ตั้งทนาย1บาทมาช่วยเหมือนกันว่าอยู่ในสายละโอเคอยู่ไหมสวัสดีครับคุณราเชนสวัสดีครับคุณราเชนตระกูลเวียงนะฮะครับครับแห่งพักหัวหน้าพักทางเลือกใหม่ถูกไหมครับครับขออนุญาตคุณราเชนคุณราเชนเป็นหัวหน้าของนิกกี้และได้มีการสั่งให้คุณนิกกี้ขยี้ข่าวเนี่ยลงพื้นที่ที่โคราชเพื่อที่จะไปตรวจสอบคลินิกทั้งหมดของโคราชอันนี้จริงไหมฮะที่นิกกี้เขาบอกมาไม่น่าจะจริงอ้าวยังไงฮะไม่ใช่ไม่ได้แค่ในโคราชหมายถึงให้เราดูเดี๋ยวนะแป๊บนึงคุณราเชนแป๊บนึงฮะอะไรนะไม่ได้ให้ดูแค่โคราชหมายถึงว่าถ้ามีเราก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้ประชาชนทั่วประเทศให้เป็นหูเป็นตาทั่วประเทศให้ตรวจสอบเรื่องคลินิกเถื่อนถูกไหมไม่ได้ให้ตรวจสอบอย่างนั้นแบบถ้าเราเจอการกระทำความผิดเราก็คือจะแจ้งแล้วก็แบบแจ้งตำรวจแจ้งสาธารณสุขอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวคุณฟังคุณราเชนเชิญคุณราเชนยังไงคุณมีความเกี่ยวข้องอะไรกับนิกกี้เชิญเอางี้ดีกว่าง่ายๆดิคุณหนุ่มต้องให้เวลาผมอธิบายให้เข้าใจนะเดี๋ยวเชิญเดี๋ยวผมกิน M150รอเลยเป็นพรรคการเมืองที่ได้รับการรับรองจากกกต.เนี่ยเป็นพรรคแรกภายใต้รัฐธรรมนูญปี60วันนี้เรามีนโยบายค่อนข้างชัดเจนว่าจะช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่รับความเป็นธรรมจากต้นสังกัดเป็นหลักนะครับไม่ได้มีนโยบายผมไม่ได้มีหน้าที่ไปตรวจสอบตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นถ้าใครเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมจริงๆกรณีอย่างเช่นร้านซูชิอย่างนี้ถูกไหมอันนี้เขาก็ประสานเข้ามาเราก็รับเรื่องที่จะดูแลให้แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็บอกเขามีทนายของเขานะก็ไม่เป็นไรถ้ามีทนายแล้วเราก็เป็นพี่เลี้ยงดูให้ห่างๆไม่ได้มีนโยบายให้ไปตรวจสอบตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรทั้งสิ้นต้องนำเรียนอย่างนี้ครับว่าตอนนี้เราถือเป็นนโยบายว่าเราจะสร้างความเท่าเทียมเสมอภาคเราไม่ได้มีนโยบายที่จะทำให้คนรวยเหมือนกันทุกคนได้แต่เราจะทำให้คนไทยทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายไม่เป็นไรพี่ราเชนเอาตรงนี้เลยพี่ราเชนเอาตรงนี้เลยตกลงพี่เป็นหัวหน้าของนิกกี้หรือเปล่านิกกี้ผมได้แต่งตั้งให้เป็นทีมโฆษกหัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่ครับ
อืมเป็นโฆษกจริงมีหลักฐานแล้วยังไงต่อครับก็ตอบคำถามว่าเป็นหัวหน้าปากก็เขาเป็นทีมโฆษกของหัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่ครับแล้วก็มีหน้าที่ที่รับเรื่องกรณีที่ถูกร้องเรียนมีประชาชนร้องเรียนเข้ามาก็เป็นส่วนหนึ่งครับทีมหัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่เนี่ยมีหลายทีมครับครับคุณลาเชนครับผมถามหน่อยฮะสนิทกับคุณนิกกี้ไหมคุณนิกกี้เพิ่งเข้ามาได้ไม่เข้ามาได้สักไม่ถึง2เดือนไม่ถึง2เดือนนะฮะหน้าที่ของคุณนิกกี้นี่คืออะไรครับอะไรนะหน้าที่ของคุณนิกกี้คืออะไรฮะที่ทางพรรคได้มีการมอบหมายให้ครับก็เป็นทีมโฆษกแล้วก็รับเรื่องราวร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์พรรคแค่นั้นนะครับขออนุญาตนะผมขออภัยผมขอโทษนะนิกกี้นะขอโทษนะคุณลาเชนสองเดือนที่ผ่านมานี่นิกกี้เคยยืมเงินคุณไหมเคยวันเดียวกันผมไม่ได้ถามคุณผมถามเขาคุณเคยไหมฮะคืออย่างนี้ความจริงเรื่องยืมเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติกับมั่งผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ถูกไหมฮะมันก็อาจจะมีพูดคุยกันบ้างอะไรปกตินี้แต่ก็ไม่ได้ให้ยืมไปไม่ได้ให้ยืมไปนะคุณลาเชนคิดว่านิกกี้เนี่ยการที่นิกกี้ไปยืมเงินเจ้าของคลินิกที่ตัวเองกำลังจะเปิดประเด็นขึ้นมาเนี่ย 300,000 บาทคุณคิดว่ามันปกติไหมถ้าหากว่าเรื่องเงินเนี่ยถ้าเป็นไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะเอาทำไมรู้จักกันมาก่อนก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะปกติโอเคแต่คุณลาเชนยืนยันว่าคุณลาเชนเป็นหัวหน้าถูกไหมก็ตามคำสั่งครับโอเคแล้วในกรณีที่คุณนิกกี้รับเรื่องร้องเรียนมาจากกรณีของประชาชนเนี่ยได้มีการนำเรื่องกลับไปหาคุณลาเชนไหมครับก็มีครับมีบางเรื่องแต่เราก็ย้ำเนี่ยครับว่าของเราเนี่ยถ้าหากว่าเรารับเรื่องมาแล้วเนี่ยจะมีค่าทนายแค่บาทเดียวครับโดยจรรยาบรรณแล้วรวมถึงเรื่องของรวมถึงเรื่องของโบเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าครับที่ได้มีการเข้าไปในที่พักอะครับโบคือคนไหนเอ่ยโบที่เรื่องที่หมอกระเป๋าเคสนี้อ่ะครับยังค่ะเคสโบยังที่นับผาป่ะไม่ใช่เขายังไม่รู้เรื่องโบราเซนไม่รู้เรื่องนี้ผมที่ศัลยกรรมเนี่ยมีที่นับผาทะลุออกมาโอเคไม่เป็นไรคุณราเซนผมแค่ต้องการให้คุณราเซนยืนยันเท่านั้นเองว่าคุณได้มีการมอบหมายให้เขาไปแบบตรวจสอบหรือว่าคุณยืนยันเขาคุณไม่ได้เขาไปตรวจสอบแต่แค่ให้รับร้องทุกถูกไหมใช่ครับไม่ได้ให้ไปตรวจสอบเราไม่มีหน้าไม่ได้ให้ตรวจสอบไม่มีหน้าที่ไปตรวจสอบคุณมีหน้าที่ไปตรวจสอบแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเดือดร้อนมาไม่ได้รับความเป็นธรรมชัดเจนผมพูดชัดเจนว่าถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐหรือถูกสังคมเอารัดเอาเปรียบอย่างนี้เรายินดีที่จะเข้าไปช่วยโอเคได้ครับผมขอบคุณมากครับผมทำในนามพรรคทางเลือกใหม่ซึ่งเป็นพรรคการเมืองผมไปทำสุ่มสี่สุ่มห้าแล้วเกิดเรื่องเสียหายไม่ได้โอเคครับครับขอบคุณครับคุณลาเชนครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณลาเชนตระกูลเวียงนะหัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่นะครับแกก็ยืนยันว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นหนึ่งในโฆษกเข้ามาทำงาน2เดือนใช่ค่ะถูกไหมเคยยืมเงินหัวหน้าพรรคด้วยนะครับแล้วก็แต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมแล้วก็มันไม่ปกติที่การที่ไปยืมเงินคนที่ไม่รู้จักมาก่อนแกก็ยืนยันแล้วไม่ได้คุณไปตรวจสอบที่ไหนแค่มีคนมาร้องทุกข์ว่าไปเรื่องนึงใช่ค่ะมันก็ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่คุณบอกเมื่อกี้นะผู้ใหญ่สั่งมาให้ไปตรวจสอบคือเราอาจจะใช้คำพูดไม่ถูกก็ได้ค่ะเพียงแต่ว่าทุกครั้งที่เราดูเราอย่างนี้ค่ะเรารวบรวมพยานหลักฐานทุกๆอย่างเวลาที่เราโดนร้องเรียนมาค่ะว่าเฮ้ยพี่ที่นี่มีหมอปลอมนะเราก็แบบเช็คลิสต์ไปอย่างที่ล่าสุดที่ไปอุบล นะคะก็คือเขาก็คดีเขาค่ะตั้งแต่สิงหาเขาก็ไม่ได้แบบไม่เขาเรียกว่าอะไรคดีไม่คืบหน้าค่ะสิงหาเราก็เลยลงไปดูคืออย่างนี้ผมจะบอกเลยผมมองว่าอย่างนี้คุณนิกกี้ผมมองว่าการที่คุณกำลังเหมือนกับคุณกำลังจะเปิดเรื่องของคลินิกนึงอาจจะไม่ใช่เป็นเคสนี้นะเป็นเคสอื่นก็ตามแต่คืออย่างเช่นเป็นเคสว่าแบบมีคลินิกต่อยเขาทำจริงก็ตามแต่อันนี้เขาบอกเขาไม่ได้ทำนะแต่มันเป็นเรื่องในอดีตที่มันจบไปแล้วแล้วก็รูปมันยังค้างอยู่ปัจจุบันเขาถูกต้องแล้วแต่ว่าอันนี้เขาจะโดนเปิดเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นแต่ต่อให้เป็นเคสอื่นที่กำลังทำผิดอยู่ก็ตามแต่การที่คุณไปยืมเงินเขากับคลินิกที่คุณกำลังจะเปิดเรื่องเขาเนี่ยเปิดแผลเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่สง่างามไงคนเขาเข้าใจได้ว่าคุณจะไปตบทรัพย์
เพราะในคลิปที่มันพูดเนี่ยมันมีการเรียงลำดับ1 2 3 4มันไม่สง่างามต่อให้คุณจะบอกว่าวันนี้ตัวคุณเองไม่ได้จะตบทรัพย์นะแค่จะยืมปังมันก็ไม่สง่างามผมเชื่อว่ามันไม่สง่างามลองถามเจมส์ดูมันสง่างามไม่แบบนี้อ่ะคือถ้าที่ผมดูจากเปิดหัวเมื่อวานนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าเอ๊ะมันไม่ควรจะไปมีลักษณะยืมเงินอะไรกันแบบนี้ไม่ควรมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนั่นแหละอันนี้ก็อันนี้เรื่องนึงเนาะส่วนเรื่องว่าทางนี้เขาจะเต็มใจให้ไม่ให้ให้เพราะอะไรอันนี้อีกเรื่องนึงนะครับแต่ในความเห็นของพี่มองอย่างนี้ครับเจมส์ว่าในกรณีการที่เราไปพูดยืมเงินนะครับครับและในสถานการณ์ที่เรามีโอกาสที่จะต้องนำเรื่องไปร้องเรียนได้ไปแจ้งความได้นั่นคือสิทธิ์ของพี่คุณนิกกี้สามารถทำได้แต่คุณนิกกี้ไม่ได้ทำแบบนั้นไงคุณนิกกี้กลับพยายามที่จะบุกเข้าไปในเรื่องของการยืมเงินเป็นส่วนใหญ่มันก็เลยมองในความเห็นผมเนี่ยมันเข้าข่ายถ้าเกิดฝั่งนี้จะไปแจ้งความก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับโทษจำคุก3ปีก็แล้วแต่ถ้าเกิดตัวของโบเห็นว่าตัวเองถูกข่มขู่นะครับมันก็แจ้งความได้ครับพี่ทางนี้ไปมาแล้วเมื่อเช้ายังไงฮะก็ไปยื่นเรื่องที่กองปราบก่อนนะคะในส่วนของหลักฐานแล้วก็เตรียมไว้ให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เดี๋ยวคลิปวิดีโอเราก็จะส่งไปเพิ่มเติมแล้วก็ไปยื่นที่ปอทด้วยค่ะให้ตรวจสอบเพจว่ามันเข้าข่ายหลอกลวงหรือเปล่าหรือเข้าข่ายกระทำความผิดด้านไหนบ้างที่มีเรื่องแบบนี้ซึ่งอ๋อคิดว่าตอนนี้มีหลายคลินิกที่ติดต่อเรามาซึ่งเป็นคดีความกับคุณนิกกี้ก็มีและไม่เป็นคดีความก็มีและมีอดีตนางงามที่เขากำลังประกวดนางงามก็มีที่ติดต่อมาที่โดนผู้หญิงงามคือถูกหลอกยังไงหรือว่ายังไงคือไม่เชิงถูกหลอกเป็นอดีตเขาไม่ว่าอดีตดิเป็นผู้สมัครมิสแกรนด์อุ้ยที่คุณนิกกี้น่าจะเป็นสปอนเซอร์ให้แล้วก็เหมือนน้องเขามารู้ที่หลังว่าตัวเองเนี่ยติดสัญญากับคลินิกเดิมก็เลยไม่สามารถไปทำศัลยกรรมได้แล้วก็คุณนิกกี้ก็ประมาณว่าทักไปแบบข่มขู่คุกคามด่าทอเขาในโซเชียลมีเดียอัดคลิปว่าเขาจนทำให้เขาเสียชื่อเสียงเสียหายซึ่งตอนนี้เขากำลังอยู่ในช่วงการประกวดจนมีสคริปที่คุณนิกกี้ส่งให้เป็นสคริปให้เขาทำขอโทษอันนี้ก็มีสคริปไม่น่าจะเกี่ยวกับกี้นะคะน่าจะเลมอนคืออย่างนี้ค่ะเขาอะไปพูดถึงอันนี้ต้องให้น้องเลมอนนะคะออกมาชี้แจงแล้วก็มีพยานอีก 4-5 คนถ้าเรื่องแก้วลุงนะคะใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เขาที่จำได้เนาะที่น้องเล่าให้ฟังอะเรื่องแก้วลุงอะอันนี้เราได้รับข้อมูลมาแบบนี้นะคะแต่ว่าจะจริงไม่จริงก็ต้องไปโต้กันอีกเรื่องนึงซึ่งน้องเขาบอกว่าเขาก็เครียดไปแบบไปนานพอสมควรแล้วก็ทำให้เขาเสียชื่อแต่ณตอนนี้เขาบอกว่าณวันนี้เขารู้สึกดีขึ้นมากๆหลังจากที่ทางเราเนี่ยออกมาเปิดเรื่องนี้คนก็เริ่มเข้าใจเขามากขึ้นว่าอ๋อสิ่งที่เขาโดนกระทำคือมันไม่ใช่อย่างที่เขาถูกกล่าวหาเท่านั้นเองค่ะสรุปเรื่องนี้เอาเป็นเรื่องๆนะเรื่องนี้จะเอายังไงกันต่อไปทีนี้เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ตบทรัพย์ใช่ค่ะเพราะว่าหลังจากวันที่นั้นอะค่ะวันที่6อะยังมีการคุยกันปกติจนกระทั่งตอน2:41ค่ะมันมีข้อความนี้เกิดขึ้นค่ะพี่หนุ่มก็เลยเป็นการที่มาของข้อความอื่นๆที่แบบกี้พยายามอธิบายกับน้องเขาค่ะเนี่ยค่ะแต่เนื้อหาที่ได้มีการพูดคุยกับตัวของโบเขาเนี่ยมันสำเร็จเสร็จไปแล้วไงครับแต่พอกลับมาคุยดีกันหรือจะด้วยอะไรประกาศไม่ค่ะอย่างนี้ค่ะคือหลังจากที่เราคุยกันจบวันที่5ไม่มีอะไรวันที่6เราให้กำลังใจเขาแล้วก็เขาก็มาขอบคุณเสร็จปุ๊บมันมีข้อความนี้ของคนชื่อลูกอ้อครับลูกอ้อว่าเราก็บอกเฮ้ยแบบทำไมมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราคุยดีแล้วให้กำลังใจเขาจบแล้วมีข้อความนี้ก็เลยเป็นประเด็นอีกรอบนึงทีนี้มันเป็นประเด็นอื่นแล้วมันไม่ใช่ประเด็นเรื่องตังค์มันเป็นประเด็นที่ว่าเฮ้ยพี่ไม่ได้ถ่ายเงินเรานะครับข้อความเนี้ยเราก็เลยแบบโกรธแล้วเขาก็เลยพยายามโทรหากี้ค่ะแบบหลายสายมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยโทรหาหลายสายมากกี้ก็ไม่รับโอเคทีนี้เสร็จผมว่ามันคนละประเด็นกันครับคุณกี้ครับเข้าใจค่ะแต่ว่าอันนั้นคือจบไปแล้วไงจบตั้งแต่วันที่5เสร็จวันที่6อ่ะเรามีการคุยและให้กำลังใจเขาซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆแล้วมันเกี่ยวกับว่าเอ้ยหนูไปทำให้ถูกต้องนะ1 2 3 4แล้วทำไมยังจะไปร้องเราอีกถ้าเราคุยกันดีแล้วถูกไหมหรือยังไงใช่ทำไมต้องไปว่าเราเพราะเราก็อุตส่าห์คุยดีแล้วไม่ใช่โบเนี่ยฮะมันเป็นใช่ค่ะอันนั้นไม่ใช่เฟซหนูค่ะเข้าใจค่ะไม่ใช่เฟซเขาอีกคนนึงคนละประเด็นแล้วค่ะคุณกี้เข้าใจค่ะแต่ว่าคนเนี้ยคือมาจากเขาไงข้อมูลมาจากเขาเป็นรุ่นเหรอไม่ใช่ค่ะคนนี้ไม่ใช่ค่ะลูกอ้อลูกอ้อใครอีกวะมีเขาทักมาหาหนูเหมือนกันค่ะพี่หนุ่มยืมเงินเท่ากับไถยังไงก่อนที่ว่าไป
คือวันที่เกิดเหตุที่เขาขอความช่วยเหลือหนูเกิดความกลัวแล้วก็ทักยืมทั่วเลยค่ะไม่ว่าใครรู้จักใกล้ตัวไม่รู้ถึงโบทักไปหาคนอื่นเพื่อจะหาเงินมาให้ได้ค่ะเพราะหนูเกิดความกลัวกลัวมากยืมนั่นยืมก็ยืมทั่วตามสัญชาตญาณเนาะก็คือขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือในเมื่อแม่ช่วยไม่ได้ด้วยภาวะที่มัน 4-5 โมงเย็นแล้วค่ะเข้าใจเข้าใจก็เลยทักหาพวกเพื่อนฝูงหรือคนใกล้ชิดนะคะแล้วขาดจะแบบเขาก็สอบถามด้วยความเป็นห่วงด้วยความที่เรามีลูกเยอะเขาก็เลยถามมันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยขออนุญาตนะเห็นไหมเนี่ยเราช่วยเขาได้เนี่ยถ้าไม่ใช่เราขอเปิดไปแล้วแอดมินจะเปิดอย่างเดียวเลยแต่คุณห้ามไว้เนี่ยแล้วคุณก็เปิดภาพนี้ให้เขาดูเป็นภาพเก่าใช่ไหมครับภาพเก่านี่ภาพเก่าใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคุณตอบเขาไปอย่างเงี้ยเนี่ยดูดีแล้วคุณก็เอาภาพเป็นภาพหมอกระเป๋าอันเก่าเมื่อ3ปีก่อนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ฮะใช่ไหมใช่ค่ะนี่ไงเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้คุยกับน้องน้องอีกคนนึงแต่น้องอีกคนนึงเขาไม่ได้รู้เรื่องแต่พี่น่ะพยายามไปเร่งรัดจนน้องก็อึดอัดใจนี่นะแล้วก่อนก็คุณไปเร่งรัดกับทางเขาน้องคนนี้นะแล้วก็มีเนี่ยมันอันนี้คือมันหลายอย่างมากเลยเนี่ยแล้วก็ส่งเลขที่บัญชีส่งเลขที่บัญชีอะไรให้อ่ะโอเคเขาผมพยายามเข้าใจเขาได้ไงว่าคุณจะยืมถึงไม่ได้ตบทรัพย์แต่ว่าพอมันเอามารวมกับเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันทำให้คนคิดได้ว่าใช่ไหมครับมันทำให้คนคิดได้ว่าคุณเนี่ยจะไปขอเงินเขาเพื่อแลกกับการไม่ขยี้ข่าวนี้ต่อแล้วก็จะช่วยให้เขากลับมายืนได้เพราะคุณก็บอกตำรวจยื้ออยู่คุณยื้อตำรวจอยู่แล้วก็มีผู้ใหญ่สั่งมาคือทุกอย่างองค์ประกอบมันรวมกันมันไม่ใช่เป็นอันเดียวว่าคุณยืมแล้วก็มันมี1 2 3 4มาเพราะว่าเราอยู่สถานีตำรวจวันนั้นน่ะไม่ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยเป็นเรื่องของเราใช่แต่คือเราโอเคเดี๋ยวก่อนนะตอนเนี้ยทงทางเนี้ยเอายังไงต่อก็ทางนี้จะดำเนินคดีค่ะจนถึงที่สุดใช่แล้วก็กับพนักงานใช่มั้ยใช่ค่ะที่ส่งข้อมูลให้ทางก็จะดำเนินคดีด้วยเหมือนกันใช่ค่ะนะฮะของคุณเอาไงก็ดำเนินคดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าสตอรี่มันไม่ใช่แบบนั้นนะคะและอย่างหนึ่งคลิปที่ออกไปอ่ะมันไม่ใช่นั้นอ่ะแล้วก็ตอนที่คลิปวันที่6ประมาณ27นาทีอ่ะก็คือเราคุยกันดีมากเลยมันไม่มีอะไรเลยแล้วก็มาเรื่องนี้เสร็จเขาก็พยายามแบบอธิบายว่าเออพี่ฟังหนูก่อนมันไม่ใช่แบบนั้นอะไรเงี้ยทีเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมน้องไม่จบอ่ะเราคุยกันจบไปแล้วเราให้กำลังใจจบไปแล้วทีนี้แต่พี่มั่นใจว่าตรงโพสต์ตรงนั้นน่ะมันเป็นหนูหรอไม่ได้บอกว่าหนูแต่ข้อมูลเขาได้จากหนูไงแล้วหนูจะไปห้ามให้คนมาลงวันนั้นวันนี้ได้ไหมมันไม่ได้หนูไม่สามารถควบคุมเขาได้ถูกไหมมันเป็นสิทธิ์ของทุกคนที่ใครจะมีอารมณ์หรือไปลงช่วงเวลาไหนหนูไม่สามารถควบคุมใครได้ถ้าคุณนิกกี้เห็นว่าใครมากระทบสิทธิ์เราก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีเฉพาะคนนั้นใช่แต่คุณนิกกี้จะไปเหมารวมว่าต้นเหตุมาจากโบแล้วก็จะไปเหมาที่โบไม่ได้ครับนะโอเคคุณก็ดำเนินคดีทางนี้เหมือนกันใช่ค่ะส่วนทนายเจมส์วันนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไร แค่มายืนยันเฉยๆว่าเขายืมตังค์ผมจริงถูกต้องครับใช่ในวันเดียวกันเพราะคุณดักคือจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะผมก็คุยกับเจมส์คือให้ทางทีมงานได้คุยกับเจมส์ที่บอกจริงผมแบบไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะถูกครับแต่ทางเนี้ยอยากจะให้มายืนยันว่าคุณก็ยืมเขาเป็นเรื่องการยืมเงินจริงๆใช่ค่ะผมเข้าใจนิกกี้ว่าคุณน่ะยืมเงินแต่พอดีว่ามันมีส่วนประกอบองค์ประกอบอื่นๆน่ะมันมาพันตรงนี้ไว้มันทำให้ทุกคนเข้าใจได้ว่ามันไม่ได้เป็นการสุจริตใจในการยืมและเจตนามันอยู่ในใจครับพี่ดังนั้นต้องดูที่การกระทำเพราะว่าตอนหลังหนูก็ปฏิเสธหนูก็ไม่อะไรแล้วก็หนูก็แต่เรากระทำไปแล้วไงครับเราพูดเราส่งข้อมูลเราส่งแชทไปเขาหวาดกลัวแล้วแล้วการยืมเงินเนี่ยมันต้องไม่มีสิ่งมันจะไม่มีเงื่อนไขมาแลกเปลี่ยนครับผมยืมเงินพี่หนุ่มผมมีอย่างเดียวคือดอกเบี้ยครับพี่หนุ่มจะมาเสนอเงื่อนไขยังเขาไม่เรียกว่ายืมเงินครับพี่ยังเขาเรียกว่ามีพฤติกรรมของการแบ็กเมลหรือว่าอะไรกันมากกว่าครับโอเคแก้วพี่ยืมตังค์หน่อยครับแล้วเดี๋ยวไงพี่จะไม่เปิดเรื่องแก้วนะอย่างนี้เขาเรียกข่มขู่ครับพี่พี่ก็มันข่มขู่ผมครับอะไรแบบนี้มันมีแบบบริบทต่างๆนานาอ๋อเขาเข้าใจได้เขาเข้าใจได้ไม่ใช่เข้าใจได้องค์ประกอบกฎหมายเป็นแบบนี้ครับมันเป็นองค์ประกอบของกฎหมายทุกพี่ถูกไหมเจมถูกครับเนี่ยนะเนี่ยที่ปรึกษากฎหมายก็บอกถูกนะอ่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวว่ากันนะแต่อีกหนึ่งประเด็นที่คุณไปทิ้งเรื่องเขาไว้เนี่ยคือเรื่องของเลอรักเขายืนยันว่าเลอรักทำนมเขาแตกนะคือนมแตกเขาว่างั้นคือในเพจเราไม่เคยลงไม่เคยลงถึงเลอรักนะพี่เป็นชายขับในเพจไม่เคยลงถึงเลอรักแต่เขาติดต่อมาหลังไมค์เราแล้วไหนคุณเล่าสิไปเลอรักไปทำอะไรคุณคือเราเคยเป็นลูกค้าเขาแบบหลายปีที่แล้วค่ะแล้วก็ทำนม
อันนี้เดี๋ยวอธิบายเนาะยังไงคุณนิกกี้ก็พูดเลยสิครับไม่ค่ะเพราะว่าจดประเด็นมาอยู่ค่ะคุณเขาจดก็จดประเด็นมาใช่ทีนี้เสร็จตอนนั้นนะคะเราซื้อเจมเอา M110 อีกสักขวดไหมล่ะโอ้เจมดื่มหมดเลยดื่มวันละประเด็นคือกินได้กินได้หน้าอกเกียร์ตอนนี้คือมีปัญหาอีกแล้วคือตอนนั้นอ่ะคุณหมอแนะนำอ่ะคุณไปทำที่เลอรักเหรอตอนแรกทำที่เลอรักเสร็จปุ๊บไปแก้ที่อีกที่นึงไม่คุณไปทำที่เลอรักมาใช่ไหมถูกต้องค่ะแล้วมันเกิดปัญหาอะไรนมรั่วค่ะอุ้ยนมรั่วมันรั่วยังไงก็คือผิดรูปหนึ่งข้างใหญ่หนึ่งข้างเล็กประมาณนั้นค่ะแล้วก็ไปอุ่นอันต้าซาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะชนะแก้วจบพอหน่อยนะเดี๋ยวผมเชิญคุณปิ่นมาเลยนะได้ค่ะคุณปิ่นแห่งเลอรักนะเดี๋ยวตรงนี้พอแล้วอย่าเสิร์ฟมากเพราะว่าเดี๋ยวมันบังแบ็กซีของผมตรงนี้นะพี่หนุ่มคอแห้งนึงเลยอ่ะมีลูกอมกินไหมคะมีเดี๋ยวกำกิ๊กเพียงไปเดี๋ยวแป๊บนึงคุณปิ่นมานะเอาขอทีมงานเอาเก้าอี้มาเลยฮะมาเดี๋ยวขอไม้นะขอไม้นะเอากันสดๆเลยนะครับพี่เอาสดๆเลยสดๆเลยแล้วคุณปิ่นมายังไงผมยังงงอยู่เลยเนี่ยเอาพูดตรงสาบานเลยเนี่ยผมไม่รู้เรื่องไงเนี่ยเชิญคุณปิ่นแห่งโรงพยาบาลเลอรักนะสวัสดีคุณปิ่นครับเชิญครับเบียดกันละอันนี้เห็นแบ็กซีทป่ะอะไรไม่สำคัญเท่าแบ็กซีทกับนี่นะเลอแป้งเนี่ยบอกก่อนเห็นไหมเห็นนะข้างหลังนี่เห็นไหมน้องฉัดเห็นไหมถ้าเกิดน้องฉัดแบ็กซีทหรือว่าอะไรก็บางขออภัยนะวันนี้คนมันเยอะอ่ะโอเคนี่ติดกันสดๆเลยเห็นไหมเนี่ยสดๆเลยครับติดไมค์กันสดๆเลยอ่ะพี่แกช่วยนี่ทำไมเพชรใหญ่ๆนะอันนั้นคืออะไรพลอยเหรอพี่ดึงเสื้อให้ผมนิดนึงครับดึงออกนิดไม่ใช่เอาแก้วระวังนะแก้วนะบอกก่อนนะแก้วนะคือคนแคปภาพนะผมบอกให้คุณไปทำอย่างนั้นนะผมบอกให้เดี๋ยวคุณโดนนะเอาโอเคนี่คือเจ้าของโรงพยาบาลเลอรักใช่ไหมคลินิกเลอรักคลินิกโรงพยาบาลค่ะใช่ค่ะสวัสดีคุณปิ่นครับสวัสดีค่ะน้องนุ่มคุณพูดเลยสวัสดีค่ะคืออย่างนี้ค่ะอย่างประเด็นของโรงพยาบาลจริงๆรบกวนเปิดแชทขึ้นหน่อยค่ะแชทอันไหนแชทอะไรกันแชทที่ส่งให้ใช่อันนี้ใช่ไหมไม่ใช่อีกอันอะไรอันนึงค่ะอีกอันนึงอีกอันนึงพนักงานทักมาที่บอกว่าจะลงโฆษณาโอเคกี้ปฏิเสธว่าไม่รับค่ะจะลงให้ฟรีที่เขาบอกว่าเราจะไปเรียกเงินใช่ไหมเราบอกว่าลงให้ฟรีอันนี้ค่ะนี่นะได้ค่ะเดี๋ยวทางใครวันนี้พิมพ์จะนำเสนอให้นะคะรบกวนคุณพลอยส่งบัดเจ็ตให้หน่อยค่ะคือใครคือพลอยคุณพิมพ์พลอยก็คือแอดมินกี้ค่ะอ๋อโอเคแล้วเสร็จปุ๊บมันมีอีกอันนึงที่เราบอกว่าเราทำให้เราลงให้ฟรีใช่เอาเรื่องลมแตกก่อนดิเอาเรื่องนมแตกก่อนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวว่ากันดิคุณจะไปเรื่องอื่นเพราะเดี๋ยวมันไปเรื่องอื่นแต่พี่บอกว่ากี้แบ็กเมย์พี่ไงกี้ก็ต้องชี้แจงพี่ไม่ได้ว่าค่ะแต่ว่าเป็นคำชี้แจงดีกว่านะคะจะได้เริ่มประเด็นคุยกันนะคะว่าเมื่อปี55ค่ะน้องกี้เขาทำนมกับเลอรักไปครับค่ะผ่านไป6ปีคือปี61อยู่ดีๆคุณกี้ก็ไปโพสต์ไม่ใช่ค่ะหนูไปเดี๋ยวฟังพี่ปิ่นก่อนไหมฟังพี่ก่อนไหมว่าปัญหาเกิดอะไรทำมาปี55ใช่ค่ะนมมันมีอายุได้กี่ปีจริงๆ10ปีนะคะ10ปีแล้ว10ปีคือซิลิโคนมันถึงจะไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ค่ะมันมีโอกาสรั่วเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติทางการแพทย์เลยโอเคเชิญต่อฮะคราวนี้พอปี61อ่ะคุณกี้เขาก็ไปโพสต์ในโซเชียลของเพจตอนนั้นเขามีเพจดังชื่อสวยสยองนะคะใครเป็นเจ้าของเพจเขาค่ะคุณนิกกี้เป็นเจ้าของเพจสวยสยองเหรอใช่ค่ะใช่เป็นตอนนั้นดังมากด้วยนะคะแล้วเอ๊ะเราก็เสริมไป6ปีเราก็ไม่รู้ว่าปัญหาเกิดอะไรอยู่ดีๆมีข้อความที่ดูรุนแรงอะค่ะว่าแบบมันเสียหายนี่เราก็ตกใจเฮ้ยไม่เห็นเคสนี้กลับมาเลยเราก็ไปค้นภาพมาภาพไม่มีปัญหาเลยหลังจากการทำอะค่ะเพราะปกติเรารับประกัน1ปีนะคะเสร็จแล้วเอ๊ะเป็นอย่างนี้ปุ๊บ ก็เลยติดต่อไปที่คุณกี้บอกว่าช่วยลบให้หน่อยเพราะมันไม่ใช่ความจริงเขาก็ไม่ยอมลบพอไม่ลบเขาไปลงไว้ว่าอะไรลงไว้ว่าแบบมันเสียหายมันคือรูปทรงไม่ดีอะไรสารพัดตอนนั้นมันนานแล้วไงคะน้องหนุ่มทีนี้พอพี่ก็เลยรู้สึกร้อนใจเพราะเราทำธุรกิจเราก็กลัวความเสียหายแม้ว่าเราไม่ผิดแต่เราก็กลัวการแข่งขันมันรุนแรงอยู่แล้วใช่ไหมคะก็เลยบอกขอให้ลบเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงปกติถ้ารั่วหรือแตกหรืออะไรต้องกลับที่เลอรักใช่ค่ะเขาโพสเยอะมากผมถามนิดนึงก่อนค่ะอันนี้คือเป็นความรู้นะผมขอพี่ขออนุญาตนอกเรื่องเลยเป็นความรู้ขอการทำนมเนี่ยมันต้องกำหนดทรงด้วยหรอไม่ขึ้นอยู่กับฐานบางทีฐานมันไม่ต้องจับหรอกบางทีแบบฐานเราค่ะฐานเราแบบบางคนนะคะฐานกว้างฐานแคบบางทีแบบสูงต่ำไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ทรงมันไม่สวยไม่ของกี้หรอของกี้คือนมรั่วค่ะ
้าแล้วตอนแรกคุณไปโพสต์ตรงไม่สวยใช่ไหมใช่หนูไปแก้หลายหลายเรื่องเลยค่ะที่เขาโพสต์มันดูรุนแรงไปหมดเลยค่ะซึ่งมันไม่เกี่ยวกันกับนมร่วงนมร่วงมันเกิดขึ้นได้จริงๆบริษัทเขาก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นตามธรรมชาติของการเสริมนมเราก็ไม่ได้ผิดตรงไหนแล้วหลังทำเราก็ไปค้นภาพไม่มีปัญหาใดๆนมก็สวยคุณหมอก็มาคุยด้วยว่าเอ๊ะคุณกี้ไปลงแบบนี้เราก็ขอให้ลบพอน้องกี้ไม่ลบใช่ไหมคะก็เลยต้องตัดสินใจกันด้วยการเงินคือเหมือนกับขอแบบให้จ่ายเงินแล้วก็นะจะลบฟังพี่ก่อนนะคะแล้วเราก็เลยโอนเงินไปให้ 400,000 บาทเพราะว่าบางทีเราทำธุรกิจมันเหนื่อยมากอยู่แล้วค่ะเพื่อแลกกับการลบใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็เขาก็ไปจะไปทำที่เขาปลื้มอีกที่นึงนะคะแต่เราไม่ได้ผิดคุณก็กลับมาที่เราได้เรายินดีอยู่แล้วเรารักรับผิดชอบทุกเคสไม่ใช่ค่ะวันนั้นกี้แก้นมเรียบร้อยแล้วค่ะกี้ถึงรู้ว่าที่กี้โพสอ่ะคือซิลิโคนไม่จริงค่ะพี่ปิ่นเอาหิ้วกระเช้าไปเยี่ยมน้องกี้หลังจากที่จ่ายตังค์ไปแล้วค่ะพี่หิ้วกระเช้าไปเองอันนี้เดี๋ยวไปคุยกันหลังไหมพี่ปิ่นเป็นคนไม่ใส่ร้ายใครเราไม่เคยทำร้ายใครจริงๆนะคะคือกี้ไปแก้หน้าอกแล้วก็คือว่าสิ่งที่ตัวของคุณนิกกี้เขาไปลงก่อนค่ะเขาไปลงเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับนมรั่วเลยเขาไปลงเรื่องแบบเสียหายทำนมมาจากโรงพยาบาลดังแห่งหนึ่งเพื่อสื่อมาถึงเราแล้วหลังไมค์อะค่ะคอมเมนต์อะก็จะมีโยงใยรอรอคือเขาจะตั้งเวลาขั้นตอนการทำงานของเขาอะรั่วรั่วเหรอรอรออ๋อเลอะลักเลอะลักใช่ค่ะก็คิดว่าเขาจะมีขั้นตอนการทำงานแบบนี้ค่ะว่าแบบเขาจะมีวิธีการของเขาอะค่ะที่ไม่ได้โพสต์ในเพจนะคะโพสต์ใน Facebook เพราะว่าหลังจากการถอดมาพี่กี้อะถอดนมมาแล้วก็ตอนแรกอะถอดนมมาถอดยังไงอะตอนไปแก้ยังไม่ได้ถอดผ่าเอาออกมาใช่ไปแก้ออกมาแล้วเสร็จเราก็แบบเราก็เสียใจเพราะว่าเราเจ็บตัวแล้วนมเราค่ะเราอันตรายใช่แล้วก็โพสต์จากแบบเหมือนเราแล้วทำไมก่อนโพสต์ไม่กลับไปซ่อมก่อนใช่เราแก้แล้วไงคะไม่จริงอันนี้ไม่จริงค่ะน้องกี้ลงก่อนพี่ก็เอ๊ะติดต่อไปมันเกิดอะไรขึ้นคะทำไมไม่กลับมาไม่แต่ว่าขอโทษนะพี่อันนี้ไม่ได้เข้าข้างคุณกี้นะถ้าเป็นผมอะผมไปทำนมผมรั่วผมก็ไม่กล้ากลับไปผมกลัวจะโดนมาอีกอันนี้ขอโทษนะคือจริงมันไม่ได้นั่นนะแต่ว่านมรั่วมันมีสิทธิ์กลัวกันได้นมรั่วเหมือนตอนนั้นเขายังไม่รู้ค่ะเพราะว่าเขายังไม่ได้แก้เลยค่ะแต่เขาไปเคลมอย่างอื่นเพื่อเขาวิธีการของน้องกี้นะคะพี่เป็นขอพูดตรงๆอยากได้เงินตรงไหนก็ใส่ร้ายเขาอันนี้พี่พูดสั้นๆตรงๆแล้วพี่เจ็บใจพี่นะคะเป็นคนที่แบบรักคนแล้วก็คือพี่ไม่แกล้งใครค่ะพี่รู้สึกว่าทำธุรกิจพี่ไม่เสียดายเงิน 400,000 นั้นนะคะแต่พี่รู้สึกแบบทำไมพี่ต้องมาอยู่ในธุรกิจที่เจอใครที่ฉวยโอกาสแกล้งกันได้ขนาดนี้เลยเหรอพี่ร้องไห้เลยนะคะไม่ได้เสียดายเงินนะคือตะกี้นี้พี่ร้องไห้เพราะว่าพี่รู้สึกแบบคือเจอหน้าเขาอะค่ะแล้วตอนนี้เขามาแกล้งอีกอะค่ะแกล้งบอกว่าคือพอปี61ทำไปแล้วถูกไหมคะได้เงินไปแล้ว 400,000 แล้วก็ให้ลบโพสต์นะคะพอมาตอนนี้ปี66ครบอีกแล้วครบ6ปีอีกแล้วอีกรอบนึงค่ะเขาก็มาตั้งเรื่องไว้ว่าจะให้เราลงโพสต์อีก 400,000 ในกลุ่มปิดเขาค่ะแต่เราคิดว่ากลุ่มปิดไม่ค่อยมีความหมายแล้วตอนนี้ไม่เกิดผลหมายความว่าเราก็ไม่ลงเขาส่งมาอีกรอบนึงเหรอครับใช่ค่ะเมื่อเร็วๆนี้เองค่ะแล้วเราก็ไม่ลงปุ๊บหลังจากนั้นนะคะตั้งโพสต์ในกลุ่มของเขาอะค่ะที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่อะค่ะสวยสยองมันจบไปหมดแล้วนะคะที่โดนเล่นงานอะไรกันไปนะคะไปตั้งใหม่อีกอะค่ะแล้วตอนนี้โดนทุกวันเลยค่ะโดนโพสต์เรื่องตั้งเป็นเขาเรียกอวตารค่ะคนไข้ตัวจริงคนนั้นไม่มีแต่ไปตั้งเรื่องราวไปเอาเรื่องราวอะไรมาแกล้งเลือรักทุกวันพี่อะร้องไห้เพราะพี่อึดอัดไงคะว่าแบบมันมีธุรกิจก็เหนื่อยพออยู่แล้วค่ะต้องมาสู้กับอะไรแบบนี้และอย่างนึงนะคะนิกกี้อะไรนะเขาบอกเขาปลดนิกกี้จากพรรคทางเลือกใหม่เลยให้เขาโทรมาตอนนี้เลยมันด้วยเหตุผลอะไรอ่ะไปทำไมถึงไปปลดเขาล่ะเอาต่อสายสิเอาทำไมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะใจเย็นนะใจเย็นนะเข้าใจคุณปิ่นเขาครับคุณปิ่นใจเย็นนะคุณปิ่นแล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจากให้เงินไป 400,000 แล้วนะแกล้งพี่ขนาดเนี้ยอีก2ปีบอกแม่ป่วยเลยแล้วมายืมเงินพี่อีกแล้วพี่เป็นคนยืมส่วนตัวพี่อีกยืมส่วนตัวอีกพี่เป็นคนเหมือนใครที่ไหนพี่ไม่เคยโกรธค่ะให้ยืมไปอีกค่ะเท่าไหร่200,000คืนมา100,000แต่พี่ก็ไม่เคยทวงค่ะทวงเขาก็ครั้งสองครั้งก็ไม่ให้พี่ก็ไม่เอาแล้วหลังจากมาแกล้งพี่อีกทำไมปัจจุบันยังมาแกล้งพี่ทำไมแกล้งอะไรคะก็นี่ไงคะพอพี่ไม่ได้ลง400,000อันใหม่รอบปี66อะค่ะตัวเองก็แบบตั้งกระทู้แล้วบอกเด็กๆในทีมงานบอกว่าจะเอาเลอรักให้เละไปหาเรื่องราวอะไรต่างๆที่มันไม่มีเรื่องราวแล้วค่ะไปตั้งด้วยตัวเองอ่ะเป็นอวตารมาโพสต์นะคะพี่อยู่กันยังไงอ่ะ
แล้วคนอื่นเขาไม่ได้รู้เรื่องอะค่ะถ้าพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวหนูกางหลักฐานเลยค่ะเพราะว่ากางเลยกางเลยมีผู้เสียหายที่เขาร้องกางเลยค่ะกางเลยค่ะโอเคค่ะกางเลยค่ะได้ค่ะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับเพราะว่าพี่ไม่เป็นคนอยากมีเรื่องกับใครเดี๋ยวคุณจะบานปลายแล้วคุณลาเชนมีเรื่องกับใครเลยคุณปิ่นแป๊บนึงนะคุณลาเชนอยู่ในสายไหมคุณลาเชนสวัสดีอีกครั้งนึงหัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่คุณลาเชนตระกูลเวียงครับครับคุณลาเชนคุณส่งอะไรสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณลุงครับแล้วก็พี่น้องประชาชนผู้ร่วมรายการทุกท่านผมนำเรียนครับว่าผมใช้อำนาจนำเรียนว่าผมใช้อำนาจของหัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่ที่อยู่ในข้อบังคับในการแต่งตั้งทีมโฆษกแต่ว่ารายการนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมคนดูกันจังกรรมการบริหารโทรมาใส่ผมเต็มไปหมดเลยผมเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของจริยธรรมทางการเมืองถูกไหมเมื่อเกิดประเด็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็บอกว่าผมก็ต้องอาศัยอำนาจของหัวหน้าพรรคเนี่ยต้องขอให้คุณนิกี้เนี่ยยุติบทบาทในทีมโฆษกของหัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวคำสั่งจะออกวันนี้นะครับพอดีเจ้าที่กำลังนั่งคำสั่งเดี๋ยวก่อนนะคุณลาเชนแล้วคุณไม่ลองกลับไปทบทวนหรือตั้งคณะกรรมการสอบก่อนไม่ดีเหรอฮะคืออย่างนี้ครับในเมื่อมันมีคู่กรณีอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมขอใช้อำนาจผมแสดงความรับผิดชอบเพราะว่ากลัวว่าเหตุการณ์นี้มันจะบานปลายไปและสำคัญที่สุดว่าทางการเมืองปุ๊บเนี่ยจริยธรรมทางการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญครับถ้ามีประเด็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันต้องมีคนรับผิดชอบถูกไหมฮะการสื่อสารกันมันอาจจะพลาดบ้างอะไรบ้างปุ๊บเนี่ยผมขอแสดงความรับผิดชอบในกรณีนี้ก่อนครับครับแต่ว่าตัวเธอเองก็พยายามมีความตั้งใจในการที่จะช่วยเหลือพรรคนะคือคุณนิกกี้เนี่ยด้านหนึ่งที่มาอยู่กับพรรคเนี่ยถือว่าเธอเป็นคนดีมากนะเธอพยายามช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนที่เป็นเหยื่ออันนี้ด้วยความเคารพคุยกันต่อหน้าเลยคุณนิกกี้เนี่ยทำงานในกับผมเนี่ยส่วนตัวผมไม่ได้ติดใจหรือว่าติดขัดอะไรทั้งสิ้นแกพยายามช่วยเหลือพรรคช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมแกพาเหยื่อที่ถูกไสยกรรมเนี่ยทำให้ผมได้รู้เรื่องของธุรกิจกระบวนการไสยกรรมตัดเสริมเติมต่อนู่นนี่นั่นเนี่ยคุณนิกกี้ให้ความรู้กับผมได้ค่อนข้างมากแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของพรรคเนี่ยก็คือว่าเรายังยืนการว่าเราเน้นเรื่องของคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐเป็นสำคัญครับเราเน้นตรงนี้แล้วไม่คิดจะกลับไปตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงก่อนว่ามันใช่หรือไม่ใช่อะไรเงี้ยเหมือนกับไปแบบนี้เรื่องนี้มันก็เป็นการไปกล่าวหาเธอมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้ขออนุญาตนะเป็นแบบเป็นกลางๆนะฮะครับคือเรื่องนี้วันเสาร์เนี่ยวันเสาร์ที่13เนี่ยเรามีคณะกรรมการเนี่ยผมจะต้องรายงานคณะกรรมการของพรรคเรามีประชุมแล้วก็ต้องอธิบายเรื่องนี้นะครับและถ้ามันเรียบร้อยดีถ้าคุณนิกกี้ไม่ได้รังเกียจพรรคทางเรื่องใหม่แล้วยังยึดมั่นที่จะทำงานให้กับสังคมเนี่ยโดยผ่านพรรคทางเรื่องใหม่เนี่ยพรรคทางเรื่องใหม่ก็ยินดีอันนี้เราแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในกรณีที่เกิดการพิพาทอย่างนี้ขึ้นมาโอเคคือให้พูดง่ายคุณนิกกี้ไปชี้แจงข้อเท็จจริงให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาว่ากันถูกไหมถ้าประสงค์จะทำงานในพรรคแล้วทำงานเพื่อสังคมแล้วเรายังรวบรวมการคำว่าจิตอาสาทางการเมืองจิตอาสาทางการเมืองของพรรคทางเรื่องใหม่แปลว่าจิตที่จะเติมเต็มให้กับสังคมในทุกมิติโดยที่เราไม่หวังผลตอบแทนครับพรรคเราตั้งมาอย่างนี้ทุกคนเราสอนกันมาอย่างนี้เราอุปโลงกันมาอย่างนี้ครับครับโอเคขอบคุณมากนะคุณราเชนครับขอบคุณนะคุณราเชนนะครับโอเคเรื่องไปใหญ่ไปโตแล้วอ้าวโอเคอ้าวนี้คุณจะเปิดอะไรคุณจะเปิดอะไรส่งไปแล้วค่ะอ้าวทีมงานเปิดที่คุณส่งอะไรคุณส่งไว้อะไรอย่างเช่นอะไรบ้างเชิญส่งที่บอกว่าใส่ร้ายจริงๆมันมีลูกเพจเขาไปโพสต์จริงๆอะค่ะไม่ได้เป็นการใส่ค่ะขอดูหน่อยค่ะเนี่ยค่ะส่งไปแล้วค่ะส่งไปให้คือเพราะว่าเรารักทำงานด้วยความรับผิดชอบตลอดค่ะไม่เคยมีปัญหาใดๆค่ะแม้กระทั่งน้องกี้เองเสริมถุงนมอะค่ะเสริมถุงนมแปลว่าอะไรเสริมซิลิโคนนะคะเสริมทำไมเสริมซิลิโคนตอนที่เขาเสริมอะค่ะเขาก็ไปเสริมทำอ๋อมันเสริมให้ใช่เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกผ่าตัดใช่ไหมใช่อ๋อโอเคค่ะเลือกของยูโรมาเราชัดเจนค่ะเราให้กล่องกลับบ้านเวลาเขาต้องการที่จะแบบเหมือนเอาตรงๆนะคะคือแกล้งคนนะคะก็ไปโพสต์ว่าเป็นถุงนมตัวเองรีเควสเป็นถุงนมอเมริกาที่เรารักเป็นสต็อกนมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีทุกยี่ห้อพี่ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องเอาถุงนมอีกยี่ห้อนึงมาเพราะราคามันเท่ากันแต่ก็ไปใส่โอ้โหแบบใส่ร้ายอะค่ะ
อ๋อไปโพสต์อีกแบบไปโพสต์อีกแบบนึงว่าว่าเลือกถุงนมยี่ห้อนี้นะคะได้ยี่ห้อนี้แล้วรอคัด OPD มาค่ะตัวเองเซ็นตัวเองรับรู้หมดว่าใช้ยี่ห้อนี้ตั้งแต่ต้นเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเพราะเราเป็นสต็อกที่ใหญ่ไซส์นมก็คนละก็ไปลงว่าใส่ผิดไซส์เราไม่จำเป็นต้องผิดไซส์ค่ะเหมือนแบบสร้างเรื่องขึ้นมาได้ที่พูดมาทั้งหมดนี้คุณปิ่นมีหลักฐานมีหลักฐานหมดค่ะครั้งก่อนก็พูดอันนี้พอมาเนี่ยพอไม่จ่ายตังค์ 400,000 รอบใหม่ก็เอาเรื่องเก่ามาโพสต์อีกอะค่ะแล้วก็อวตารมาสร้างเรื่องจมูกอีกโอ้โหแบบพี่ทำงานก็เหนื่อยพอแล้วอันนี้อะไรเอาได้ยังข้อมูลฮะเมื่อกี้ทางหลักฐานทั้งนี้ส่งไปแล้วค่ะอีกอันนึงค่ะส่งให้พี่เขาอะไรส่งไปนะโอเคอันนี้กี้ผ่าตัดนมมา2ครั้งเลือกแต่หมอดีๆแล้วก็ใช้แต่อเมริกาแต่ตอนนั้นแจ้งว่าใส่ฝรั่งเศสกี้คงไม่ผ่าตัดค่ะแล้วไซส์เนี่ยบอกกี้เองว่า250ถอดมา240ปานนมก็เล็กข้างอย่างของนี่ใครเนี่ยของคุณเหรอใช่ไม่ไม่อันนี้คุณส่งไหมใช่ไหมส่งไม่ใช่ค่ะอันเนี้ยที่พี่อันนี้ข้อมูลคุณถูกไหมใช่ค่ะอันนี้ข้อมูลที่คุณส่งให้ทีมงานนะข้อมูลนะก็มีข้อมูลใหม่ด้วยค่ะที่ส่งให้ที่พี่ปิ่นบอกว่าพี่ปิ่นเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนเอาทีละเรื่องเดี๋ยวก่อนปานนมก็เล็กข้างใหญ่ข้างจะให้กี้พอใจเหรอปานนมคืออะไรเหรอฐานนมมั้งพี่ปานนมค่ะปานนมก็คือปานนมผมว่าผมเข้าใจน้อยไอ้กลมๆเนี่ยเหรอใช่ค่ะมันไม่ได้มาแต่กำเนิดเหรอคือถ้าบางคนนะคะมีลูกแล้วอ่ะมันจะขยายใหญ่แล้วทำไมมันใหญ่เล็กข้างใหญ่ข้างเหมือนว่าเป็นเพราะเรือรักทำเหรอคือกี้ตัดแต่งปานนมค่ะทีเนี้ยพอตัดแต่งแล้วก็มันก็มีขนาดแบบที่ไปตัดแต่งรอบที่2นะคะผมต้องถามแบบเอ็กซ์เพรสเข้าไปตัดแต่งพี่จะรู้ไปตัดแต่งอีกหมอนึงนะไม่ได้ตัดแต่งกับเรือรักนะคะไปตัดแต่งกับอีกหมอนึงซึ่งจริงๆพอมาเกิดปัญหาแล้วกลับไปย้อนหาเรือรักเพื่ออะไรคะน้องกี้ไปตัดแต่งที่เรือรักค่ะคือแต่ตอนถ่ายรูปเดี๋ยวเอารูปมาให้ดูนะคะผลงานออกมาค่ะหน้าอกปกตินมปานนมปกติแต่เวลาพอ6ปีผ่านไปกลับมาไปโพสต์ก่อนไม่มาหาพี่เลยอ่ะเพื่อต้องการเงินหรือเปล่าคะหนูไปแก้แล้วค่ะหนูถึงโพสต์ไม่จริงค่ะพี่หิ้วกระเช้าอะค่ะพี่กล้ำกลืนมากนะคะโดนรีดเงินยังต้องหิ้วกระเช้าไปเยี่ยมเอาบอกไหมคะโรงพยาบาลอะไรพี่พูดได้นะคะแต่พี่ไม่รู้ว่าจะผิดกฎอะไรหรือเปล่าไม่ต้องพูดเขาหรอกไม่ต้องพูดเขาหรอกใช่พี่ไม่ใช่ค่ะหนูไปแก้นมเสร็จพี่ปิ่นอ่ะไปเยี่ยมวันนั้นไม่ค่ะแต่ก่อนนั้นนะคะพี่ปิ่นจ่ายตังค์ไปแล้วค่ะเพราะพี่เรียกเงินค่าเดี๋ยวนะค่าลบออกจากเพจนะคะโนค่ะพี่ปิ่นจ่ายน้องเอาอย่างนี้นะพี่เป็นคนไม่ขี้โกหกนะคะไม่โกหกไม่ทำร้ายใครหนูไม่โกหกจริงเหรอคะใช่ค่ะหนูไม่โกหกจริงเหรอคะหนูทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเสียหายบางคนป่วยเลยอะค่ะด้วยความที่หนูไปสร้างเรื่องแกล้งเขาอะค่ะจนเป็นในสังคมรู้กันหมดเลยนะคะใครป่วยคะอ๋ออันนั้นคือพี่พูดไม่ได้ค่ะเดี๋ยวไปพูดให้ฟังหลังไมค์นะคะพี่ถ้าพี่พูดนะเดี๋ยวน้องกี้ก็จะลำบากครับพี่ใหญ่โดนฟ้องโดนอะไรกันไปอ่ะแต่พี่เป็นคนไม่อยากมีเรื่องกับใครเอาหลักฐานมานะคะอันนี้คือพี่ระเบิดเต็มที่ที่สุดอันนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะที่บอกว่าเป็นธรรมนะใช่เขาบอกว่าเนี่ยที่หนูทำคนอื่นทั้งที่หลักฐานอ่ะหนูสู้คดีจนกระทั่งหนูหลุดแล้วอ่ะหนูแล้วเคสนั้นกับเคสที่เขาพูดนี่เคสเดียวกันเหรอครับไม่ค่ะแต่พูดถึงว่าพี่ปิ่นกำลังเหมารวมไงคือหนูอะหนูไม่ได้ครับคือผมเข้าใจว่าพี่ปิ่นก็คงจะพูดถึงบุคคลที่เขาก็มีตัวตนจริงใช่ค่ะแต่ผมคิดว่าคุณกี้กำลังพูดกันคนละคนคนละกลุ่มหรือเปล่ากลุ่มเดียวกันค่ะคืออย่างพี่ปิ่นกำลังพูดถึงหมอพอซึ่งปีที่แล้วชื่อเขาหนูขอพูดแล้วกันนะคะคือเขากำลังพูดถึงหมอพอซึ่งหมอพอกับหนูอะเคลียร์กันจบและปีที่แล้วเขามีปัญหาหนูก็ส่งทนายไปช่วยแล้วก็เคลียร์เรื่องอื่นๆที่เขามีปัญหาแล้วเคสนะคะพี่ปิ่นขอพูดนิดนึงค่ะเคสหน้าผากที่เคยออกข่าวอะไรสักอย่างค่ะที่เสียหายอ่ะจากคลินิกที่หนึ่งนะคะเอามาให้พี่ปิ่นช่วยดูใช่ไหมคะแก้ไขเสร็จแล้วพอกี้ไม่ได้เงิน 400,000 ไม่ใช่เลยเดี๋ยวฟัง 400,000 ใช่ไหมคะพอไม่ได้เงินรอบหลังอะค่ะกี้ไปแชทไลน์บอกน้องคนนั้นน้องชื่อแอมเจ้าของหน้าผากให้ร้องไห้ให้อัดคลิปร้องไห้เพื่อบอกว่าเลิศรักอะหักหลังไม่ยอมทำให้แต่น้องแอมบอกว่าหนูจะทำอย่างนี้ได้ไงพี่กี้เพราะว่าเลิศรักดูแลหนูอย่างดีจะให้หนูโพสต์ร้องไห้เพื่ออะไรจะแกล้งพี่ปิ่นหนูทำไม่ได้แล้วกี้ก็แชทตอบไปว่าต่อไปนี้หนูไม่ช่วยไม่ฟ้องไม่อะไรให้อีกทุกอย่างมีหลักฐานนะคะกี้คือแบบพี่ไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรอะค่ะคือสร้างเรื่องได้ทุกอย่างอะค่ะไปบังคับให้เขาร้องไห้อัดคลิปร้องไห้เอามีใบเสร็จ400,000 บาทนะสี่แสนก็มีคืออะไรใบเสร็จของใครก่อนอันนี้ที่เรารักให้เหรออันนี้เหรออันนี้ใช่ไหมคุณจ่ายไปเหรอใช่ค่ะอันนี้คืออะไรขอดูสิมันคืออะไรพี่อธิบายสิอันเนี้ย
พี่ปิ่นจ่ายให้รอบแรก 300,000 ค่ะแล้วก็จ่ายให้อีก 100,000 เพราะว่าต้องไปเขาอยากจะไปทำอีกที่หนึ่งค่ะก็เลยจ่ายไปอีกกลายเป็น 400,000 เป็น 400,000 แล้วก็ให้ยืมอีก 200,000 ใช่ค่ะคืนมาอีก 100,000 ใช่ก็เท่ากับเป็น 500,000 ใช่ค่ะใช่ถูกไหมถูกค่ะแล้วไงวันนี้เอาไงกันแล้วตรงนี้คือมันจะสรุปกันยังไงเลยเนี่ยตรงเนี้ยคืออย่างเงี้ยค่ะคือหนูว่ามีอาการนมรั่วแล้วหนูก็ไปอันต้าซาวด์ที่สิริราชทีนี้แสบปุ๊บพอนมรั่วคือนมอ่ะมันอยู่ๆอ่ะมันใหญ่ข้างเล็กข้างใช่ค่ะทีนี้หนูก็ไปอันต้าซาวด์อันต้าซาวด์เสร็จหนูก็เลยตัดสินใจอ่ะหนูก็เลยโพสต์ความรู้สึกเพราะว่าเราตัวเองนมรั่วเนาะเราก็โพสต์เสร็จเราก็รู้สึกไม่ดีก็เหมือนคนทั่วไปที่เอ้ยทำไมทำมาแล้วนมมันรั่วทีนี้แสบปุ๊บหลังจากนั้นไม่กี่วันหนูก็เลยไปแก้หน้าอกที่หมอบัวนะคะทีนี้พอแก้หมอบัวหมอบัวฟังเป็นหนองบัวหมอบัวเสร็จพอหนูแก้ที่หมอบัวเสร็จอะค่ะหนูก็เลยพี่ปิ่นก็เลยไปเยี่ยมหลังพี่ไปเยี่ยมด้วยความกล้องกลืนมากค่ะให้เงินไปแล้วค่ะไม่ใช่ค่ะเอาอย่างนี้ค่ะเรื่องนี้เถียงกันก็ไม่จบเพราะคุณพูดไม่ตรงนะคะเดี๋ยวเราไปหาหลักฐานกันข้างหลังไมค์ดีกว่าค่ะได้ค่ะเอาเป็นว่าพี่เป็นคนไม่โกหกใครแล้วให้อภัยคนเสมอพี่ถึงให้ยืมเงินอีกไงคะมีใครบ้างไหมคะจะบ้าเหมือนพี่โดนแกล้งขนาดนี้ยังให้ยืมอ่ะมีใครไหมคะแล้วคุณรู้จักบุญคุณคนไหมคะรู้จักไหมคะยังมากินเขาอีกมากินหัวเขาอีกเขาไม่ลงอีก 400,000 คุณยังมาฆ่าเขาอีกคุณใส่ร้ายเขาทุกเรื่องอ่ะพี่ทนไม่ไหวอ่ะพี่เคยคิดนะธุรกิจน่ะมันเหนื่อยเต็มที่แล้วแต่เรื่องของกี้น่ะทำให้พี่ท้อถอยเรื่องนึงเลยนะคะในการที่ธุรกิจอะไรว่ามาเจอคนแบบนี้พี่มาวันนี้พี่มาได้ยังไงครับคือคุยกันพี่พูดนึงคุณออกคุยกันค่ะอ๋อโอเคผมจะอึดไม่เพราะถึงต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะอันนี้ผมขออนุญาตพูดตามข้อเท็จจริงนะคือผมอ่ะไม่ได้เชิญคุณปิ่นมาเลยวันนี้ใช่ค่ะผมไม่ได้เชิญคุณปิ่นมานะผมบอกเลยวันนี้แต่พอดีว่าคุณปิ่นเองเนี่ยติดต่อคุณไปเพราะเห็นเรื่องนี้ถูกไหมใช่ค่ะก็เลยเล่าแล้วคุณอ้อก็เลยติดต่อแกมาวันนี้เชิญมาเองเลยค่ะเชิญมาเองเลยแม่ทำหน้าที่เป็นทำหน้าที่เป็นทีมงานกูเลยแต่ทำลายที่พี่ปิ่นแจ้งมันไม่ตรงนะคะคือพี่ปิ่นอ่ะหลังจากที่หนูอ่ะทำแก้นมเสร็จพี่ปิ่นน่ะถึงมารับผิดชอบไม่จริงค่ะพี่บอกแล้วไงอันนี้ต้องคุยกันหลังไมค์เพราะนิสัยของกี้กี้อยากได้เงินค่ะกี้จะโพสต์แล้วตอนนั้นเพจของกี้สวยสยองมันดังไม่ใช่ค่ะพี่จ่ายหลังจากที่กี้แก้นมแล้วคือพี่อาจจะจ่ายผมว่าอย่างนี้ครับขอโทษคือพี่จ่ายก่อนอยู่แล้วค่ะจ่ายหลังกี้คือเอาตรงๆกี้รับเงินเขาไปจริงใช่ไหมใช่รับหลังจากที่แก้นมแล้วค่ะไม่ใช่ก่อนแล้วกี้มีการเรียกเงินเพิ่มอีก 400,000 อีกเคสที่เขากำลังพูดอยู่ป่ะเนี่ยเรียกตอนไหนคะก็ดีที่พี่เขาพูดเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยค่ะถามว่าเขาผิดไหมนะคะคือเขาอะเสนอราคามาเฉยๆว่าให้ลงกลุ่มกับเขาอีก 400,000 แต่พี่เห็นว่ายุคนี้พี่ปิ่นไม่มีเห็นมีประโยชน์กับกลุ่มปิดใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้ลงหลังจากนั้นเขาแกล้งแล้วก็ให้ทีมงานเขาอะเขาบอกเลยจะเอาเลยรักให้เละเลยจะเอาเลยรักให้เละเลยแล้วก็ไปขุดเรื่องที่มันจบอะไรของใครมาตั้งเป็นอวตารนะคะมาตั้งลงโพสต์ทุกกับทุกวันเลยค่ะตอนเนี้ยเนี่ยค่ะอันนี้พี่ปิ่นบอกว่าตั้งอวตารอันนี้เป็นของลูกค้านะคะของลูกค้าใช่ไหมอันนี้ลูกค้าแต่ลูกค้าจบแล้วค่ะจบทุกอย่างแต่กี้ไปขุดเอามาลูกค้าไม่ได้จบค่ะเขามีปัญหาก็คือเอาอย่างนี้ค่ะนมมีปัญหาตอนนี้ค่ะเดี๋ยวนะคะเคสนี้ชื่อหน่อยนะครับเดี๋ยวจะถูกเคสนี้นะคะถ้าเคสนี้พี่ปิ่นไม่เคยแจ้งความลูกค้านะคะแต่เคสนี้กี้ไปติดต่อให้เขามาเอาเรื่องเคสนี้ทำนมไปแบบอย่างสวยเลยนะคะแล้วก็แบบคือเกี่ยวกับเรื่องแผลนิดหน่อยที่ไม่ค่ะตอนนี้เขามีก้อนเนื้อมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ปิ่นตอนนี้เขามีก้อนเนื้อค่ะอย่าไปพูดมันเป็นความลับของลูกค้าเป็นความลับของคนไข้เคสนี้สวยงามมากไปสคบสคบก็บอกว่าเคสนี้สวยมากไปแพทยสภาแพทยสภาบอกว่าโรงพยาบาลไม่ผิดจบทุกอย่างเขาทำอะไรไม่ได้แผลเผลอสวยหมดแต่เหมือนแบบเขาแล้วตอนหลังจบไปหมดแล้วกี้ไปขุดคุยไปหาเขามาให้เขามาลงแล้วลงคำว่าเลอรักด้วยอันนี้พี่ปิ่นก็เลยไปแจ้งเดี๋ยวขออนุญาตนะเขาส่งมากันเยอะแต่ผมอ่านให้ฟังนี้ก่อนนะไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้นะคือมีคนส่งมาบอกว่ายืนยันอีกเสียงนะคะพี่ปิ่นรับผิดชอบเคสดีมากค่ะส่วนตัวรักษาในกรณีเคสหน้าอกมีปัญหา1เดือนเต็มๆพี่ปิ่นรับผิดชอบเคสทุกอย่างไม่เสียค่าใช้จ่ายสัก1บาทเลยนะคะอันนี้ข้อชมนะข้อต่อว่าก็มีพี่ปิ่นเพื่อความเป็นธรรมนะข้อต่อว่าก็จะมีอย่างเช่นว่าขออนุญาตนะตรงนี้แป๊บนึงนะน้องหมายลูกค่ะไว้ๆค่ะไว้เต็มที่เลยค่ะอีกอันนึงก็บอกว่าบางคนบอกว่าเนี่ยเขาซื้อคอร์ส100หมายเอาไว้ที่สาขาหนึ่งผมก็ยังไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะฮะประมาณ6ปีตอนนี้เซลล์ขายบอกว่าไม่หมดอายุปลายปีที่ผ่านมาได้เลิกไปทำทางฝั่งของเลอรักเนี่ยบอกว่าจะปิดสาขานี้แล้วเช็คในระบบไม่มีข้อมูลให้หาบินมาจะไปหาจากที่ไหนเพราะว่าข้อมูลลูกค้าไม่มีเซลล์เนี่ยชื่อไว้
ไว้หรือวายไม่แน่ใจทำยังไงดีคะเขาถามมาอันนี้พี่ยินดีค่ะเพราะว่าเราไปอยู่ที่เวสเกตค่ะรักเวสเซนทันเวสเกตคือเขาย้ายพี่ย้ายถูกไหมแต่เขาไปทำเขาไปซื้อไอ้พระรามสองเขาซื้อที่สนามพระรามสองถูกต้องอ่ะพี่เพิ่งปิดไปปิดไปแล้วเดือนนี้เองค่ะโอเคทั้งนั้นคุณคนนี้นะเดี๋ยวไปติดต่อนะต่อได้เลยค่ะยินดีเลยต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าคุณเฟิร์นใช่ไหมคะเฟิร์นอีกแล้วเฟิร์นเอายังไงเพราะว่าคุณงงไปหมดแล้วเนี่ยบอกว่าพี่ปิ่นเคสนี้ไม่มีปัญหาแต่เขาไปอันตราซาวมาเขามีปัญหาไงคือเรื่องเสริมหน้าอกอธิบายก่อนนะคะควรเสริมหน้าอกนะคะควรเสริมหน้าอกเสริมหรือไม่เสริมก็มีโอกาสเกิดก้อนเนื้อนะคะทางการแพทย์ทั่วโลกเขารับรองว่าไม่ก่อให้เกิดมะเร็งนึกออกไหมสมมติน้องกี้ไม่เคยเสริมนมครับใครไม่เคยเสริมนมอันนี้เสริมค่ะทำไมเป็นก้อนเนื้อล่ะคะแต่เขาจะฝั่งที่เขาแจ้งพี่ปิ่นตลอดว่าเขามีปัญหาฝั่งนี้แล้วพี่ปิ่นน่ะจริงๆอยากให้โทรหาคุณเฟิร์นนะคะเคสเนี้ยเฟิร์นอีกอ่ะเฟิร์นไหนอีกอ่ะโทรเฟิร์นเนี่ยไปทั้งสคบสคบก็บอกนมสวยไม่มีปัญหาไปแพทย์สภาก็เชิญคุณหมอไปก็บอกว่าไม่มีปัญหาคุณหมอไม่ได้เบอร์อะไรเบอร์อ่ะนี่ค่ะแล้วหายเรื่องนี้หายไปตั้งนานหลายปีแล้วกี้อ่ะพอไม่ได้ 400,000 น่ะไม่ใช่เลยก็เลยแบบไปปวดหัวแล้วเนี่ย750ไปขวดตรงเนี้ยคือแบบพี่ปิ่นเถียงกี้ไม่ไหวแล้วค่ะพี่ปิ่นแบบใจเย็นมือเย็นเจี๊ยบเลยนะคะเพราะว่าจับมือทนายแก้วนะจับมือทนายแก้วไม่ได้นะไม่นี่ด้วยความเอ็นดูเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้คุณก็ไปติดไมค์ให้เขานะคุณแก้วนะคุณไปติดไมค์ตรงนี้นะพี่ก็เล่นผมจะเล่นเห็นนะแล้วคือเขาไปจับพี่ปิ่นจะไปจับมือทนายแก้วด้วยความเคารพเฉยๆผมพี่แก้วบอกว่าเปลี่ยนให้โอวานั่งแทนได้ไหมพี่ก็คุณก็นั่งประกบซ้ายขวานะแค่ส่งรูปหัวใจยังมีปัญหานะโอเคครับอันนี้จับเห็นๆเลยนะพี่โอ้ไปจับน้องเออนี่คุณนั่งประกบจันวิทย์เลยนะโอ้พี่ซ้ายขวาพี่เล่นถามเรื่องปานนมมันไปไม่แปลกเลยเองแล้วกันค่ะเรื่องหน้าอกเขาอย่าให้เขามาเจอพี่รับผิดชอบทุกเคสพี่ดูอันนี้พี่ดูอันนี้เอาแก้วดูซิอันนี้แต่ไม่ต้องโชว์นะเอาเขาบอกอันนี้มีอะไรนะคือเขาอ่ะปวดหน้าอกฝั่งที่เขาปวดอะค่ะตั้งแต่แรกที่เขาพยายามจะบอกพี่ปิ่นว่าเขาปวดจนถึงทุกวันนี้เขาไปอันตราซาวด์เหมือนเขามีถุงฝั่งที่เขาปวดมาตลอดประมาณเนี้ยตอนนั้นนะคะตอนที่เขามีปัญหาแล้วก็ที่เขาทักมาหากี้อ่ะไม่ได้ทักมาเรื่องของพี่ปิ่นเขาทักมาเรื่องหมอปลอมกี้ทักไปหาเขาหรือว่าเขาทักหาเขาทักหากี้ค่ะพี่ปิ่นไม่เชื่อหรอกค่ะเพราะว่ากี้บอกแล้วว่าจะทำเลินลักให้เละเลยเพราะว่าไม่ได้สี่แสนหลังจากนั้นกี้ก็ลงโพสร้างเรื่องอะไรทุกวันเขาทักหากี้ก่อนค่ะเคสเนี้ยหายไปหลายปีแล้วค่ะกลับมาแล้วจะให้คิดว่ายังไงคะแล้วเคสนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของเอางี้ค่ะพี่เล่าเขาทักหากี้มาเรื่องคลินิกอื่นค่ะคือหนุ่มอ่ะเขาไม่เคยมีปัญหาเอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวไปสคบเรื่องราวทุกอย่างจบที่สคบแล้วก็แพทยสภาดูสิคะว่ามีเรื่องก้อนเกินอะไรนี้ไหมตอนนั้นไม่มีเลยค่ะใช่ค่ะมีเรื่องของเพราะว่าเขาปวดแผลเขานิดหน่อยเท่านั้นคือคุณพี่ปิ่นกำลังจะเคลียร์แล้วถูกไหมเคลียร์จบไปแล้วค่ะหลายปีแล้วค่ะเคลียร์จบแล้วค่ะเมื่อสามหลายปีแล้วค่ะสามปีก่อนแล้วอันนี้คือคุณเอามาจากไหนแล้วกี้ยกขึ้นมาปวดขึ้นมาทำไมกี้ไม่ได้ยกเลยค่ะคือผู้เสียหายเขาทักมาเรื่องคลินิกอื่นอยู่เขามันเป็นคนไข้เป็นความรักของคนป่วยแล้ววันเวลาเมื่อไหร่ที่เขาทักมาหาคุณ19ธันวาค่ะเขาทักมาเรื่องคลินิกอื่นเอาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเลอรักครับทีนี้เขาก็บอกว่าคุณกี้ทำนมที่นี่ใช่ไหมของเขาก็มีปัญหาเหมือนกันเหมือนแชร์กันแต่เขาก็เล่าเหตุการณ์ที่ทางฝั่งเรือรักเมื่อกี้บอกว่าเคลียร์ไปแล้วจบหมดทุกที่ค่ะแต่ตัวเขาบอกว่าเขาไม่เคลียร์เขาบอกนี้อันนี้คือความรู้สึกของคนไข้ค่ะแล้วก็คือพี่ปิ่นว่ามีอะไรไปสะกิดเขามากกว่าเพราะอยู่มาหลายปีแล้วค่ะแต่พอน้องกี้ไม่ได้สี่แสนนะคะน้องกี้ก็เที่ยวไปหาโน่นนี่ในคนในทีมงานน้องกี้นะคะพี่ปิ่นเจ้าหน้าที่พี่เลยค่ะพี่ไปคุยคนในทีมงานน้องกี้บอกว่ากี้สั่งให้คนในทีมงานไปขุดคุยหาเรื่องของเรือรักจะเอาเรือรักให้จมเลยทีมงานคนไหนคะเพราะพี่พูดไม่ได้ค่ะเฟิร์นอยู่ในสายค่ะเฟิร์นอยู่ในสายเหรอเฟิร์นครับสวัสดีครับเฟิร์นเฟิร์นเป็นใครครับพี่เฟิร์นผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกให้โทรผมก็โทรค่ะเฟิร์นสวัสดีครับพี่หนุ่มกัญชัยนะเฟิร์นค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้พี่ทำรายการหนกระแสอยู่นะเฟิร์นค่ะเฟิร์นพี่ถามหน่อยเฟิร์นเคยไปทำหน้าอกกับเลอรักใช่ไหมใช่ค่ะพี่ขออนุญาตนะครับคืออาจจะมีการลาบล้วงหรือว่ามีข้อมูลของคนไข้หน่อยผมขอโทษนะค่ะตอนนี้มีสองทนายนั่งอยู่นะอย่าไปเขียวด้วยเฟิร์นพี่ถามหน่อยเฟิร์นไปทำนกเรือรักแล้วตอนนั้นเป็นยังไงมันเกิดปัญหาอะไรแจ้งความไปคือตอนนั้นที่ไปทำเนี่ยตกลงทำไว้วันที่สามฟังก่อนแล้วฟังก่อนแต่ว่าคือทำไม่ได้แล้วไงแล้วคือเราก็ถามเขาเจาะเลือดเราไปหลายครั้งมากแต่เขาทำไม่ได้เราก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมทำไม่ได้เขาบอกว่าอ่านค่าเลือดไม่ได้
แล้วคือเราด้วยความเราเจ็บอะค่ะคุณหนุ่มเราก็เลยบอกว่าขอยกเลิกได้ไหมเพราะว่าเราเจ็บเราไม่ไหวแล้วคุณหมอคนที่ทำให้แกก็บอกว่าในเมื่ออ่านค่าไม่ได้มันอันตรายก็เลยจะยกเลิกให้แต่ด้วยความที่ว่าเราอะอดอาหารอดอะไรไปทั้งวันเลยเพราะว่าตอนนั้นอะคืออดอาหารตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่สองจนไปถึงตอนบ่ายแบบเอางี้เฟิร์นเดี๋ยวขอไปขออนุญาตเข้าเรื่องเลยเฟิร์นตกลงทำนมมันเป็นไงดีพอใจหรือไม่พอใจเอาคือหลังจากที่ทำไปเรารู้สึกว่าเอ๊ะหน้าอกข้างซ้ายเราปวดเราแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของเขาไปตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ทำไปเอ๊ะทำไมข้างซ้ายมันปวดกับข้างขวาแต่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันต้องช้ำข้างในมันช้ำไม่เท่ากันคุณเฟิร์นผมขออนุญาตนะเอาเป็นว่าคุณทำกระเลยรักเสร็จแล้วนมเป็นยังไงเอาผลสรุปนมเป็นยังไงพอดีเวลามันน้อยนมเป็นยังไงคือมันแตกไหมหรือมันพังหรือมันบุบหรือมันอะไรปวดไม่เท่ากันแล้วคุณแจ้งเรือรักไหมฮะคุณแจ้งกลับไปที่เรือรักไหมเคยกลับไปค่ะกลับไปแล้วเรือรักเขาทำยังไงคือเราอ่ะตั้งใจจะแก้อยู่แล้วแต่ว่าด้วยผู้บริหารของเขาอ่ะแบบเหมือนมาข่มขู่เราว่าถ้าทำไปเนี่ยคือปกติคนเรานมไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะถ้ามาแก้เนี่ยนมมันเบี้ยวกว่าเดิมแผลมันเละกว่าเดิมมันคือทางโรงพยาบาลไม่รับผิดชอบนะคะคุณเฟิร์นต้องเซ็นยอมรับสภาพด้วยก่อนทำเนี่ยค่ะอาจารย์พี่ขอเบรกพูดไปด้วยนิดนึงได้ไหมคะเชิญครับเพราะว่าการทำหน้าอกค่ะหน้าอกเก่ายังไม่เท่ากันเลยคนเราลองสังเกตที่ดีนะคะหน้าอกเดิมยังไม่เท่ากันเลยอะค่ะแล้วเราเสริมไปเราพยายามทำให้ใกล้เคียงกันที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าแบบคือมีปัญหาว่าปวดไม่เท่ากันแต่พอเรามาดูเอ้ยไม่ใช่ปวดไม่เท่ากันพอมาดูแล้วรูปทรงเขาสวยมากเรียกเจ้าหน้าที่มาดูกันหลายฝ่ายเพราะว่าพี่ยินดีแก้ให้อยู่แล้วแต่ดูแล้วไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วการเปลี่ยนแปลงค่ะถ้าไปแก้นิดนึงมันจะทำให้ต่างกันมากขึ้นนึกออกไหมในเมื่อมันใกล้กันมากแล้วแก้เขายังคือไม่รู้จะแก้ยังไงค่ะเพราะว่านะคะคุณผู้บริหารขอโทษนะคะขอโทษนะคะที่ไม่เคยข่มขู่ด้วยนะคะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องว่ามันไม่เท่ากันแต่มันบวมค่ะแต่ทำไมไปสคบ.สคบ.ก็ตรวจแล้วก็บอกว่าเรียบร้อยไปแพทยสภาก็บอกว่าเรียบร้อยแล้วไม่รู้จะแก้ยังไงเดี๋ยวก่อนนะเอาเป็นว่าตอนนี้คือเขาไปตรวจสอบที่แพทยสภาทุกอย่างเขาบอกก็แก้ไม่ได้หนุ่มก็โอเคทุกอย่างสวยทุกอย่างค่ะสคบ.ยืนยันเลยพี่สคบ.ยืนยันหมดแล้วแล้วที่คุณเฟิร์นต้องการอะไรเขาไปตรวจนมขอโทษนะคะคุณสคบ.เนี่ยเจอคุณสคบ.เจอคุณเจ้าหน้าที่แค่2ครั้งและ2ครั้งเนี่ยเราเป็นคนไปตามเองนะคะแล้วสรุปแล้วบอกว่าเราปวดแต่ไม่มีใครสนใจเลยค่ะนี่ว่ามันไม่บวมนะคะเมื่อคืนก็นอนปวดอยู่ค่ะพูดเรื่องนี้เป็นหนึ่งที่เสริมอ่ะโอเคตอนนี้คุณเฟิร์นมีปัญหาที่หน้าอกไหมมีค่ะคือมันปวดค่ะแล้วเราไปตรวจมาแล้วนะคะเป็นยังไงมันมีก็เอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราอะไรนะมีอะไรนะทั้งบนซิลิโคนค่ะมีอะไรนะมีก้อนชนิดนึงอะค่ะอยู่ตรงบนซิลิโคนก้อนนั้นเป็นอะไรฮะเป็นหัวนมเดี๋ยวนะฟังฮะก้อนนั้นคืออะไรเป็นช็อกโกแลตซีดหรือเป็นอะไรหรือเป็นอะไรเป็นซีดหรือเป็นอะไรไม่แน่ใจเลยค่ะซีดไม่อยู่ตรงนั้นนี่หว่าอยู่ไหนวะอยู่ตรงลูกก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะตอนไปทำเนี่ยคุณหมอที่ทำและโรงพยาบาลที่ทำเนี่ยเขาไม่ตรวจเหรอหรือเขาทำไมถึงไม่เห็นตกลงไม่รู้เป็นซีดหรือเปล่าถูกไหมเพราะว่าก่อนเราต้องบอกก่อนนะคะว่าก่อนเราอ่ะเป็นคนตรวจสุขภาพทุกปีอยู่แล้วเอาคุณเฟิร์นไม่เป็นไรเดี๋ยวประเด็นคุณเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้คุณเลอรักลงไปคุยเอ้ยให้คุณปิ่นไปคุยคุณอีกทีนะเพราะจริงคุณอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับในวงนี้เลยแต่ว่าเป็นประเด็นที่คุณทางฝั่งของนิกกี้เขาอยากให้โพสต์ให้โทรหาคุณไม่กล้าคุยกับคุณปิ่นนะคะจริงๆเพราะว่าคุณปิ่นเขาขู่ไว้เถอะอันนี้ถือว่าหมิ่นประมาทงั้นเราไม่เคยเจอเรื่องทางชีวิตพี่ทำธุรกิจ
พี่พูดกับคนไข้ดีทุกคนพี่พูดอย่างมีเหตุผลว่าถ้าจะแก้แล้วมันใกล้กันแล้วไปแก้แล้วมันจะยิ่งต่างจะยิ่งเกิดผลเสียกับคนไข้แต่ก็ต้องให้รับรองไว้ว่าถ้าจะแก้ค่ะก็ต้องยอมรับมันอาจจะไม่ได้เท่ากันมากขึ้นไปอีกมันเป็นหลักการของแพทย์จริงๆไม่เคยข่มขู่ใครนะคะทำโอเคโอเคคุณเฟิร์นแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวผมให้ประสานไปนะโอเคอันนี้เป็นการยืนยันในมุมของทางคุณนิกกี้ใช่ครับผมก็พยายามตามเธอทั้งสองมุมนะใช่โอเคคือพี่ปิ่นบอกว่าเราอ่ะทำมาแต่จริงๆมันมีลูกค้าเขามาโพสต์จริงๆเดี๋ยวเตรียมหลับยังยังครับเอาจะขวดไหมล่ะจริงประเด็นอื่นๆมีอีกเยอะเลยนะคะอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ไปขุดเขาขึ้นมานะคะแต่ว่าขุดนะคะไม่ขุดไม่ขุดก็ได้ค่ะแต่ประเด็นอื่นๆที่สำคัญคุณกี้เอาเรื่องนี้มาแค่เพียงเรื่องเดียวแต่เรื่องที่เดือดร้อนเสียหายกันไปทั่ววงการนะคะอันนั้นคือเป็นประเด็นใหญ่นะคะเรื่องไหนที่โดนแล้วทั่ววงการก็ที่บอกว่าเวลาที่อยากได้เงินนะคะแบบพอเขาไม่ลงกลุ่มหรือว่าอะไรเกี่ยวกับเงินแล้วก็ตบซับอะไรประมาณนั้นนะคะไม่ได้ลงกับกิ๊กมา3ปีแล้วนะคะพี่เวลาเขามีปัญหาอะไรหนูดูแลของเขาตลอดเลยมันนานมากแล้วใช่แล้วไม่ใช่ครับเวลากาลเวลามันนานมากแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บประเด็นคือตอนนั้นมันมีหลักฐานด้วยนะคะรบกวนเอาขึ้นจอได้ไหมคะอ๋อนี่มีคนบอกว่าอย่างนี้มันปวดอยู่แล้วค่ะเป็นปีเลยนะมันจะจี๊ดจี๊ดขอพูดในฐานะที่เสริมนะโอ้ยเพราะทำหลายปีแล้วค่ะอ๋อทำมาจะ10ปีแล้วแล้วเป็นยังไงก็คือความใหญ่เล็กจะไม่เท่ากันเพราะว่าไม่มีคนไหนนมเท่ากันนะพี่หนุ่มยกเว้นแต่ว่าข้างนี้ใส่มากหน่อยข้างนี้ใส่น้อยหน่อยใช่ค่ะให้มันบาลานซ์กันแต่มันอาจจะล้ำกันนิดนึงเรื่องความเจ็บเนี่ยข้างซ้ายบางทีอาจจะเจ็บนานถึงปีก็มีหัวนมชาก็มีข้างขวาไม่เจ็บบางคนไม่รู้สึกเลยที่หัวนมใช่ค่ะแต่หนูรู้สึกค่ะไม่ต้องบอกพี่เข้าใจแหมแต่เคสเนี้ยค่ะเหมือนเขามีเหมือนถุงข้างในอะค่ะแต่มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วค่ะไม่ใช่ค่ะเหมือนอักเสบข้างในอะพี่ปิ่นที่อักเสบมันจะบวมอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวนะจะยืนนะประเด็นมันจะไปการอักเสบมันจะมีการบวมแดงเดี๋ยวได้แป๊บนึงพี่ปิ่นแป๊บนึงนะแต่ไอ้เรื่องที่ว่าเป็นไอ้ก้อนขึ้นมาเนี่ยก็ไม่รู้มันเกี่ยวข้องมันเกี่ยวกันไหมมันก็ต้องเป็นดูเป็นกรณีไปพี่ใช่ค่ะโอเคก่อนทำเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่มีก้อนค่ะเจมเคยได้มีสัมผัสบ้างไหมพวกอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงมันหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกไม่จำเป็นเคยรู้ว่าแบบเคยรู้เรื่องหรือมีคนเคยมาร้องไหมสัมผัสเรื่องพวกนี้บ้างไหมมีครับมีครับมีครับแต่ไม่เคยสัมผัสพี่สัมผัสเรื่องอ่ะอ๋อรู้อย่างงี้รู้ครับเพราะว่าผมคือผมรู้เรื่องแต่ผมไม่ได้เคยสัมผัสเพราะว่าเวลาจะทำเราเป็นทนายความเราต้องรู้ลึกรู้จริงการเสริมหน้าอกมี3รูปแบบนะอะไรเงี้ยครับอ๋อมี3รูปแบบเหรอครับมีอะไรบ้างมันเดี๋ยวมันมีแบบเสริมบนกล้ามเนื้อกลางกล้ามเนื้อแล้วก็ใต้กล้ามเนื้อครับแผลก็จะมีแตกต่างผมรู้นะพี่แต่ผมไม่เคยจับผมรู้เฉยก็จะมีผ่าแบบใต้รักแร้ใช่มีใต้ราวนมใช่แล้วก็จะมีปานนมใช่ค่ะอันนี้ทำไมพี่รู้อะครับอะไรนะทำไมพี่รู้อะพี่ศึกษาอ๋อศึกษาทำไมพี่ต้องรู้ทำรายการรู้ทนายไงเขาต้องรู้ทุกเรื่องไหมเอาอย่างนี้คือประเด็นตอนนี้เดี๋ยวมันจะแตกไปไกลในมุมของพี่เองพี่ก็มายืนยันวันนี้พี่ปิ่นว่าทางฝั่งนี้เขาได้มีการเรียกเงินจริงๆถ้าเกิดว่าไม่มีการให้เงินเขาจะมีการลงโพสต์ด่าเรื่อยๆถูกไหมฮะอันนี้คืออันนี้ในมุมพี่ปิ่นนะทางมุมนี้เขาแจ้งความและดำเนินคดีถึงที่สุดคุณเองก็จะแจ้งความกลับเขาได้เหมือนกันว่าเขาหมิ่นประมาทไม่ค่ะแจ้งความเท็จนะคะแจ้งความเท็จนะใช่ค่ะโอเคส่วนทางนี้ก็ยืนยันตามข้อเท็จจริงว่าเรามีหลักฐานยืนยันว่าเขาเนี่ยเรียกเงินเรา300,000โดยมิชอบใช่ค่ะถูกไหมฮะถูกค่ะประมาณนี้ส่วนเจมเรื่องนี้ครับเจอฮะยังไงของผมก็มีส่วนเกี่ยวข้องแค่นิดเดียวก็คือน้องเขามายืมเงินเหมือนที่ไปยืมคนนู้นเหมือนกันก็เลยมานั่งตรงนี้ใช่ครับโอเคการเจมมากอ้าวส่วนผมก็แค่บอกว่าในกรณีที่ใครจะพูดอะไรก็ตามความจริงมันมีหนึ่งเดียวนะครับคือแน่นอนนะครับว่าอีกฝ่ายนึงพูดอีกฝ่ายนึงแย้งทั้งหมดต้องไปว่ากล่าวที่ศาลครับดังนั้นต้องมีคนในโต๊ะนี้แหละครับเบิกความเท็จคนนึงครับผมที่พูดอย่างนี้ครับพูดอย่างนี้เลยครับมันต้องมีคนหนึ่งใช่คือเพราะว่าที่พี่ปิ่นพูดมาก็ไม่ได้ถูกต้องเมื่อกี้เพราะว่ามีการจริงๆพี่ปิ่นอะเหมือนชวนกี้ไปเป็นที่ปรึกษากับบริหารแต่กี้ปฏิเสธเพราะว่ากี้เหนื่อยกี้บอกอย่างเงี้ยคืองานเราเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้โอเคทางนี้ทางนี้เอาไงเรายังไงทางนี้จะคุยยังไงไม่หรือทางนี้ดำเนินการนะเขายืนยันตามคดีไปตามที่ตามข้อเท็จจริงนะใช่ค่ะโอเคทางคุณเองก็เหมือนกันค่ะเหมือนกันนะใช่ค่ะอยากจะบอกอะไรคุณผู้ชมไหมวันนี้ก็จะทำเพจต่อไหมนิกกี้ขยี้ข่าวทำค่ะทำคนเขาจะไม่เชื่อถือแล้วหรือเปล่ามีอะไรก็เดี๋ยวคือต่อมา
ทีเอาเป็นว่ากี้อ่ะโดนโจมตีมาตลอดหลายๆเรื่องอะค่ะแล้วก็แบบเหมือนประเด็นที่เรื่องแบบเนี่ยเรื่องที่แบบว่าเรื่องหมอทรายอะไรเงี้ยอุ้ยเราพูดได้เนาะเออทีเนี้ยจะไปเอ่ยชื่อใครเดี๋ยวคุณก็มีปัญหาเอาเรื่องจะปิดละทีเนี้ยหลักฐานชิ้นเนี้ยค่ะที่หนูเอามาเนี่ยก็คือว่าเราไม่ได้เป็นเหมือนที่คนอื่นกล่าวหาก็คือศาลยกอะค่ะคือเราโดนฟ้องมาแล้วหลายๆเรื่องคือศาลยกทั้งที่เราไม่มีพยานไปยืนยันเลยเรามีแค่หลักฐานประกอบประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพี่ปิ่นบอกว่ากี้ทำอย่างนั้นจริงๆพี่ปิ่นเอาหลักฐานมายันซึ่งกี้ก็จะเอาหลักฐานมายันเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้พี่ปิ่นกำลังกล่าวหากี้อยู่พี่อาจจะอ้างอิงเฉยๆนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบอยากจะไปกล่าวหาไม่แต่พี่ปิ่นบอกว่าหนูทำแบบนี้ไงหนูเสียหายอยู่ตอนนี้คือพี่รู้เฉยๆในวงการเขาพูดกันแต่ไม่แต่พี่ปิ่นบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวขออนุญาตอันนี้เดี๋ยวไปว่ากันนะในนี้เขาจบนี้แล้วนะเดี๋ยวประเด็นหลักๆคุณผู้ชมมันคือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของพี่ปิ่นมันคือเรื่องตรงนี้ใช่ค่ะคือเรื่องตรงนี้นะเดี๋ยวเรื่องพี่ปิ่นเดี๋ยวไปว่ากันนะอันนี้คุณก็ไม่ใช่เรื่องของพี่ปิ่นคุณก็ต้องเคลียร์กับตรงนี้ตรงนี้เขาแจ้งความคุณต้องแจ้งความนะแต่สิ่งคุณจะทำเพจต่อไหมในเมื่อตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่เชื่อถือแล้วทำค่ะเปลี่ยนชื่อไหมไม่เปลี่ยนก็ยังเป็นอันนี้อยู่เหมือนเดิมใช่ถูกไหมโอเคอันดับที่2ขออนุญาตนะคุณคิดว่าคุณจะหยุดพฤติกรรมในการที่ว่ามีการไปขอเงินคนที่คุณไปรู้จักอย่างเช่นคนที่ไม่รู้จักหรือตามคลินิกอีกไหมอันนี้มันสร้างประเด็นที่คุณนะอันเนี้ยอ๋อไม่ค่ะไม่ค่ะก็ยังจะยืมต่อไปเหรออ๋อไม่ทำค่ะอ๋อไม่ทำแล้วใช่ไม่ทำแล้วคือถ้าแบบสนิทกันเนี่ยโอเคสนิทกันแบบเพื่อนๆแต่เราไม่ได้สนิทกันใช่ไหมไม่หนูไม่สนิทกับพี่หนูกลัวพี่ไม่เอายืมตังค์พี่นะไปยืมเจมนู่นไม่หนูไม่กล้ากับพี่หรอกโอ้โหเอานะเอานะหนูกลัวนะเอาเป็นประมาณนั้นนะแต่เรื่องนี้ก็ว่ากันไปนะครับใช่ค่ะยืนยันว่ายืมอย่างเดียวไม่ได้มีการไปเรียกคมขู่ตบทรัพย์เรากำหนดชัดเจนว่าเราจะคืนวันไหนด้วยซ้ำโอเคตามนั้นนะครับก็เดี๋ยวไปว่ากันเรื่องนี้นะฮะก็ประมาณแบบนี้ก็ยังไงก็เดี๋ยวหลังนิดเบาหน่อยก็เดี๋ยวว่ากันนะโอเคนะวันนี้ขอบคุณนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณนะขอบคุณนะอ้าวคุณผู้ชมครับก็จะทำหน้าอกหรือทำหน้าทำตาอะไรก็ฝากดูให้ดีๆหน่อยแล้วกันนะทำหน้าทำตาเนี่ยก็อย่างที่บอกไปวันนี้เรามีนี่ให้ด้วยนะอ่ะวิตซีมอบให้หน่อยแล้วเถียงกันเยอะมากเหลือเกินนะฮะพี่เสียงหวานมากพี่ต้องกินกับพริกเพียงต่อไป นี่นะกับพริกเพียงนะให้นี่นะ มีแบ็คซีดนะก็กับก็กินกันไป นี่หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศนะครับนี่นะแล้วก็นี่มีเลอแปงนะฮะอยู่กับเรามานานมากเลอแปงเดี๋ยวก็ให้กันไปนะเอาไปกินกันแล้วก็ขอบคุณเล่ม150ด้วยครับอย่ามองหน้ากันอย่างนั้นเดี๋ยวทะเลาะกันอีกนะค่ะพี่ปิ่นไม่ทะเลาะกับใครค่ะถึงเลยโอเคนะฮะสุดท้ายค่ะคุณจะเอายังไงคุณราเชนเขาให้คุณออกแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยคุยกันนะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะใช่เสียใจไหมไม่เสียใจค่ะเพราะว่าไม่อยู่ก็ได้ไม่ใช่ค่ะเราไม่เสียใจเพราะว่าต่อให้เราไม่คือกี้ทำโดยที่ไม่มีตำแหน่งได้อยู่แล้วเพราะว่าเราอยากช่วยค่ะอะไรที่เราช่วยได้เราก็ช่วยก็คือยังช่วยอยู่สังคมอยู่ยังช่วยสังคมอยู่ใช่โอเคแต่อย่าไปยืมตังค์ใครอีกนะไม่ทำไม่ยืมละขอบคุณนะครับ